بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านมาชาอัลลอฮฺรู้สึกดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วนี่เป็นนี่เลยนะก็มีอุปสรรคมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ด้วยอุปสรรคก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ศรัทธาพี่น้องที่ร่วมรับชมหรือพี่น้องที่มาที่บะแลสันติสุขเนี่ยครับขอให้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมถ่ายทอดสดทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อาจารย์อับดุลชูโกตดานิสมันก็ขอให้ได้รับคุณงามความดีอย่างทั่วถึงแล้วก็ล้นหลามอินชาอัลเลาะห์เพราะว่ายิ่งมีอุปสรรคเยอะก็เท่ากับเราก็จะได้รับผลบุญที่มากขึ้นเพราะบลอหรือว่าอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นการวัดระดับบนอีมานหรือบนผลบุญที่เรานั้นจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้พี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องดังเช่นที่โฆษกได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็นําไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าให้เรานั้นสะสมเสบียงเราไปที่ใดนะพี่น้องนะสิ่งที่เราได้รับคำวะซียะห์คำวะซียะห์แปลว่าอะไรคำสั่งเสียเวลาเรารู้สึกว่าเป็นคำสั่งเสียนี่รู้สึกต้องให้ความสำคัญนะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรท้ายๆของชีวิตละดังเช่นปรากฏในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาจะออกรบเนี่ยก็จะมาหาท่านนบีท่านนบีก็จะให้วะซียะห์ก็คือให้คำสั่งเสียกับเขาเหล่านั้นนี่คือวะซียะห์ของท่านนบีเหมือนกันคือมีสงครามหลายสงครามที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านนบีเนี่ยไม่ได้คือท่านนบีไม่ได้ไปทุกสงครามท่านนบีก็ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์โดยการวินิจฉัยของท่านท่านก็จะไปบางสงครามและอาจจะไม่ได้ไปในบางสงครามก็ต้องดูแลเรื่องราวกิจการศาสนาทั้งหลายในมัสยิดนบวีนะครับในหลายๆเรื่องในบางสงครามเนี่ยท่านไม่ได้ไปท่านก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็มาหาท่านแล้วก็ขอคำนะซีฮัตหรือคำวะซียะห์จึงแบบเป็นแบบฉบับนะพี่น้องนะเป็นแบบฉบับของพวกเราทุกๆคนด้วยหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยจะไปกันที่ไหนเนี่ยนะไปขอก่อนจะออกเดินทางเนี่ยนึกสักนิดนึงบอกคุณพ่อบอกคุณแม่หรือยังขอคำวะซียะห์ซะหน่อยผมจะไปเดินทางแล้วนะผมจะไปตรงนั้นนะผมจะไปตรงนี้นะให้ท่านได้รับรู้นี่แบบฉบับของท่านนบีเราบรรดาซอฮาบะห์เวลาจะไปไหนเขาจะไปหาท่านนบีแล้วก็ขอคำวะซียะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในครั้งนั้นมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามที่เราเรียกว่าซะรียะห์ซะรียะห์คือสงครามที่ท่านนบีไม่ได้ไปด้วยในประวัตินักประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็จะเรียกคำว่าซะรียะห์เนี่ยส่วนสงครามที่ท่านนบีร่วมรบด้วยเนี่ยเราใช้คำว่ากอซวะห์กอซวะห์กอซวะห์แปลว่าอะไรแปลว่าสงครามแต่ความหมายของคำว่ากอซวะห์คือท่านนบีร่วมรบด้วยแต่ว่าซะรียะห์เนี่ยเป็นสงครามอาจจะเป็นระหว่างเผ่าต่อเผ่าหรือไปเรียกร้องเชิญชวนมาสู่อิสลามท่านนบีก็จะไม่ไปด้วยนักวิชาการในประวัติศาสตร์ก็ใช้คำว่าซะรียะห์เพื่อแยกระหว่างคำว่ากอซวะห์และซะรียะห์คำว่าซะรียะห์เนี่ยเวลาซอฮาบะห์ไปซอฮาบะห์ก็มาหาท่านนบีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งเวลาท่านสั่งเสียท่านก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีและส่วนคำสั่งเสียอื่นๆที่ท่านนบีจะพูดอีกหลายเรื่อง
เวลาเจอบ้านเมืองของเขาอย่าทำลายบ้านเมืองอะไรต่ออะไรของเขานะอะไรต่ออะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นคนที่เข้าใจว่าอะไรควรจะกล่าวอย่างไรอะไรควรจะพูดอย่างไรจนกระทั่งคำพูดของท่านนี่นะถือได้ว่านอกจากเป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนักวิชาการยังบอกว่าเป็นจาวามิอุลกะลิมเป็นคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มหาศาลและก็มากมายนะท่านนบีพูดไม่กี่คำนะแต่เราสามารถที่จะเขียนหนังสือกันเป็น1เล่มเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่มีความรู้เยอะๆนี่เขียนหนังสือเป็น10เล่ม20เล่มอันเนื่องมาจากคำพูดบางคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเนี่ยนะเรื่องราวที่สำคัญจะดูเป็นวิชาการสักนิดนึงก็จะช่วยแปลให้กับพี่น้องเป็นเรื่องของเสบียงของพวกเราทุกๆคนว่าเราเนี่ยจะไปไหนเนี่ยนะเราก็ต้องมีเสบียงท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยนะท่านร้องไห้คนอย่างอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนะร้องไห้เราคงนึกไม่ฝันนะเพราะว่าในหะดีษปัจจุบันนี้ถ้าเราอ่านหะดีษบท1บทใดเอา5หะดีษพี่น้องอ่านให้ได้5หะดีษแล้วพี่น้องก็จะเจอว่าอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแสดงว่าหะดีษของท่านนบีประมาณสัก10,000หะดีษเนี่ยจะมีอบีฮุไรเราะห์รายงานเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นหะดีษด้วยกันหลายพันหะดีษด้วยกันนักวิชาการได้บอกว่าอบูฮุไรเราะห์คือคนที่รายงานหะดีษของท่านนบีมากที่สุดประมาณเกือบ 8,000 ถึง 9,000 หะดีษด้วยกันรายงานหะดีษจากท่านนบีและรายงานจากซอฮาบะห์ด้วยนะไม่ใช่รายงานจากนบีคนเดียวเพราะอบูฮุไรเราะห์เนี่ยรับอิสลามในช่วงท้ายของชีวิตละหมายถึงว่าอบูฮุไรเราะห์รับอิสลามในสงครามคอยบัตสงครามคอยบัตเกิดในปีที่7ท่านนบีก็อยู่กับซอฮาบะห์7 8 9 10ท่านนบีเสียชีวิตในปีที่10อบูฮุไรเราะห์อยู่กับท่านนบี4ปีแต่อบูฮุไรเราะห์ไม่ได้ไปไหนเลยคุกอยู่กับท่านนบีอย่างเดียวรับใช้ท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเงาตามตัวท่านนบีนบีหิวด้วยนบีอิ่มอิ่มด้วยนบีละหมาดฉันอยู่ด้วยนบีสงครามฉันอยู่ด้วยนบีทำอะไรฉันอยู่ด้วยฉันไม่มีกิจการอื่นเพราะว่าอบูฮุไรเราะห์เป็นอะห์ลุซซุฟฟะห์เป็นคนที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในชานนอกมัสยิดอันนะบะวีในยุคนู้นในสมัยของท่านนบีซึ่งท่านนบีนั้นทำแค่ไว้ให้เหล่าบรรดาอะห์ลุซซุฟฟะห์เนี่ยได้อยู่กันตรงนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเอ๊ะตรงไหนอะไรอย่างไรนะใครที่เคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วท่านจะเห็นนะครับที่ก่อกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หลังกุโบสถ์ของท่านนบีเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเขาก่อปูนขึ้นมาประมาณสักสองประมาณสักเมตรหนึ่งศอกประมาณเนี่ยนะประมาณสักมือหนึ่งเนี่ยนะครับก่อขึ้นมาแล้วก็จะมีคนเนี่ยไปแย่งกะละหมาดตรงนั้นหลายๆคนบอกว่าเนี่ยน่าจะได้ผลบุญเยอะแต่จริงๆน่าจะแย่งเข้าเราดอกกันมากกว่านะเราดอกก็แย่งตรงนั้นก็แย่งเหมือนกันส่วนมากไม่รู้ใครได้รีวายะกันมาตรงไหนนะจะไปอยู่กันตรงนั้นแหละอยากจะเป็นอะห์ลุซซุฟฟะห์บ้างนะก็ไม่มีฟาดีละไม่มีความประเสริฐอะไรนอกจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงในมัสยิดของท่านนี่นะท่านน่ะบอกว่าท่านนบีบอกว่ามาบัยนะบัยตีวะมินบะรีเราฎอตันมินริยาดินญันนะท่านนบีบอกว่าระหว่างบ้านของฉันก็คือที่ท่านนบีฝังในปัจจุบันนี้และมินบัตของฉันท่านนบีถ้าเราเดินมาหน่อยก็จะเห็นมินบัตของท่านนบีอ่ะนะระหว่างบ้านกับมินบัตเนี่ยส่วนตรงเนี้ยสถานที่ตรงนี้เรียกว่าเราดอไม่ใช่มัสยิดเราดอตรงนี้นะคนละเราดอเราดอที่แปลว่าคือแปลว่าสวนอันสวยงามท่านนบีบอกเราดอตันมินริยาดินจันนะเหมือนเหล่าบรรดาสวนอันรื่นรมทั้งหลายในสวนสวรรค์จึงมีพวกเราเนี่ยแต่ว่าละหมาดตะฮียะเราดอไม่มีนะพี่น้องนะเนียดอยากจะละหมาดเคารพเราดอไม่มีก็เป็นการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดธรรมดาพี่น้องแต่ว่าเราได้ละหมาดในพื้นที่ในสวนสวรรค์ไม่ใช่เราดอนี้นะเราดอนู้นเราดอที่อยู่ตรงมัสยิดนบีนู่นแล้วก็ไม่มีสุนนะตะฮียะเราดอเนียดละหมาดในเราดอเนียดเฉพาะเจาะจงเป็นการละหมาดสุนนะทั่วไปเช่นพี่น้องเข้ามัสยิดก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหรือพี่น้องไปที่มัสยิดของท่านนบีพี่น้องก็ละหมาดอะไรครับ
พี่น้องก็ละหมาดดูฮาในเวลาดูฮาพี่น้องละหมาดซุนนะกอบลียะก็คือละหมาดรอวาติบทั้งหลายก็ละหมาดเป็นการปกติเหมือนดังเช่นมัสยิดทั่วไปเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราไปยืนในเราะดอฮ์เท่านั้นเองไม่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงเห็นชาวบ้านเขาลูบกันเขาจูบกันไม่มีคนเขาบางคนเขาก็ไปถูกันกับมิมบัตของท่านนบีแล้วก็เอาเก็บกลับบ้านไม่มีในศาสนาอิสลามไม่มีการตะบัรุกในลักษณะแบบนี้ในอันอิสลามและเราก็ไม่จำเป็นต้องทำด้วยนะบางครั้งก็อาจจะทำให้เรานั้นผิดพลาดได้ในเรื่องราวของวิธีความคิดวิธีปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อบูฮุไรเราะห์นี่นะก็อยู่กับท่านนบี4ปีเนี่ยรายงานหะดีษมากที่สุดเลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายอบูฮุไรเราะห์จะอำลาจากไปเนี่ยร้องไห้พี่น้องเราก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าคนอย่างอบูฮุไรเราะห์จะร้องไห้เรานี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะชีวิตในดุนยาเนี่ยจากไปนี่ยิ้มแฉ่งเลยเป็นยังไงอ่ะโอ้ฉันความดีเยอะนะเราไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะเราไม่น่าจะคดโกงใครพูดง่ายๆแต่อบูฮุไรเราะห์คนที่มีความดีมากๆซอฮาบะห์ที่เป็นที่รักของท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีนี่นะพูดในหะดีษบทนึงที่ถือได้ว่าเป็นหะดีษที่สำคัญมากเลยพี่น้องต้องขอดุอาให้อบูฮุไรเราะห์เยอะๆเลยอยู่4ปีถามคำถามที่สำคัญมากท่านนบีบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีกันทั้งหมดอุมมะห์ประชาชาติของท่านนี่นะท่านนบีเก็บไว้ให้พวกเราละก็คือขอชะฟาอะห์ให้กับพวกเราในวันที่เรานั้นยากลำบากที่สุดในดุนยาในอาคิเราะห์ดุนยานี่ลำบากแล้วพี่น้องน้ำท่วมเนี่ยแย่แล้วคนบอกน้ำท่วมนี่ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้จะด่าทางไหนแล้วพูดง่ายๆนะด่าน้ำก็แล้วด่าทางนั้นก็แล้วทางนี้ก็แล้วหน่วยงานนั้นก็แล้วหน่วยงานรัฐบาลก็แล้วยังไม่ลดสักทีอะไรประมาณนี้นะพี่น้องวันกิยามะห์ลำบากกว่านี้เยอะลำบากจนกระทั่งให้ตัวของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปขอความช่วยเหลือกับนบีอาดัมอะลำบากไหมล่ะมนุษย์เรานะพี่น้องจะขอความช่วยเหลือผมเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงไม่น่าจะขอความช่วยเหลือกันได้นะถ้าไม่ลำบากจริงๆนะคนไม่รู้จักกันนะพี่น้องให้ลำบากกันยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักกันไม่ขอความช่วยเหลือกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นสันดานก็ได้นะขอโทษนะไม่ใช่คำหยาบนะเป็นสันดานของมนุษย์ทุกๆคนก็ได้ผมเนี่ยลำบากยากเย็นเข็นใจเดินมาหาช่วยผมหน่อยยากเหมือนกันนะต้องลำบากจริงๆจะผ่าตัดจะโอ้โหมันแย่แล้วมะเร็งจะรามไปหมดแล้วไม่มีเงินจะไปรักษาโรคมะเร็งแล้วอันนั้นน่ะถึงจะกล้าที่จะขึ้นมาพูดบอกว่าช่วยเหลือผมหน่อยนี่มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นอัลเลาะห์สร้างให้มีความละอายแต่วันนั้นเนี่ยวันแห่งความยากลำบากพี่น้องไปขอความช่วยเหลือกับ นบีอาดัมนบีอาดัมบอกว่าฉันหมดแล้วฉันช่วยเหลือใครไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือกับ นบีนูห์ไปขอความช่วยเหลือกับ นบีอิดริสไปขอความช่วยเหลือกับ นบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมทุกคนไปขอความช่วยเหลือหมดจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาวันนี้แหละวันของฉันจริงๆวันที่ฉันได้เก็บชะฟาอะห์ไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายว่าจะสุญูดขอต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับท่านตรงนี้เองนะครับเป็นเหตุคำถามของอบูฮุไรเราะห์ที่ผมพูดมาว่าด้วยวิธีการด้วยการดำรงชีวิตด้วยการใส่ใจกับความรู้นี่นะจนกระทั่งเกิดคำถามผมมาที่นี่ผมก็กลัวนะกลัวว่าจะมีคำถามเห็นตู้หนังสือใหญ่เหลือเกินเห็นตู้หนังสือใหญ่นี่คำถามคงยากแน่นะเห็นไหมนี่แค่ตู้หนังสือเราก็กลัวคำถามจากพี่น้องแล้วนะกลัวเนี่ยบางที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็จะถามนะยังไงบางก็งดไว้ก่อนแล้วกันนะชาอัลลอฮ์นะคือนี่แค่เอาหนังสือมาขู่นี่ก็กลัวแล้วนะพี่น้องอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องนี้และบอกกับท่านนบีนั้นได้พูดได้ถามท่านนบีบอกว่ามันอัสอาดุนนาสบิชาฟาอาติกะยามันกิยามะในเมื่อนบีบอกว่าทุกคนได้ชาฟาอะห์จากท่านใช่ไหมได้การช่วยเหลือจากท่านใช่ไหมฉันขอถามอย่างหนึ่งใครล่ะครับท่านนบีที่จะมีความสุขอย่างที่สุดดื่มด่ำอย่างที่สุดกับชาฟาอะห์ของท่านนบีอัลลอฮุอักบัรคนถ้าไม่แน่จริงบนความรู้ไม่กล้าถามคำถามนี้นะพี่น้องนี่มันคือการตกผลึกความรู้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะ
อบูฮุไรเราะห์ถามท่านนบีบอกว่านบีครับใครล่ะครับที่มีความสุขอย่างที่สุดอาจจะทุกคนเนี่ยเบิกบานหมดเลยได้ชะฟาอะห์ของท่านนบีเนี่ยเบิกบานโอ้มาชาอัลลอฮ์ดีใจจังเลยพี่น้องลองดูนะเราให้ตังลูกเราสมีสัก5คนเนี่ยให้เท่าๆกันลูกทุกคนดีใจแต่ใครล่ะจะดีใจที่สุดมันแตกต่างกันนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้ไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์อีกคนนึงอาจจะไปซื้อมือถือใหม่ iPhone 10 10อะไรนะเพิ่งออก12มามา12 13 14เนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมจะได้ไปซื้อตัวใหม่ขึ้นมานี่เป็นยังไงจะมีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันได้มีของใหม่มาแล้วเห็นไหมแต่ใครล่ะครับพี่น้องที่จะใช้เงินอย่างมีประโยชน์ที่สุดใครล่ะครับที่จะมีความสุขที่สุดท่านอบูฮุรอยเราะห์จึงถามคำนี้บอกว่านบีครับใครล่ะครับที่มีความสุขอย่างที่สุดกับชะฟาอะห์ของท่านท่านนบีก็ตอบง่ายง่ายมาชาอัลลอฮ์ในดุนยานี้ไม่ได้ตอบว่าคนที่เรียนมาดีนะนี่จะมีความสุขกับชะฟาอะห์นบีที่สุดมาชาอัลลอฮ์รู้สึกดีใจมากเลยคนที่จบไคโรนี่จะต้องมีความสุขที่สุดกับชะฟาอะห์ของฉันมาชาอัลลอฮ์นะคนที่จบจอร์แดนคนที่จบซีเรียคนที่จบเลบานอนคนที่จบที่ซูดานคนที่จบมอร็อกโกเขาจะมีความสุขที่สุดของชะฟาอะห์นบีน่าจะตอบอย่างนี้นะแต่นบีไม่ได้ตอบแบบนี้นบีของอัลลอฮ์นี่ตอบอย่างล้ำลึกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีความสุขกับชะฟาอะห์ของฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์นั่นก็คือคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอนบิฮีกล่าวแล้วมาจากหัวใจของเขาเท่านี้เองพี่น้องนี่คำตอบของท่านนบีนะเป็นคำตอบที่ง่ายเข้าใจง่ายเข้าถึงได้ไม่ต้องไปเรียนมาดีนะก็จะกล่าวยังไงให้บริสุทธิ์อย่างที่สุดจากหัวใจกล่าวโดยที่เราเชื่ออย่างมั่นใจว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรเคารพสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนี่แหละพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีขอจากเราแล้วเราจะมีความสุขอย่างที่สุดกับชะฟาอะห์ของท่านนบีในวันกิยามะห์แตกต่างจากคนอื่นๆพี่น้องเห็นใช่ไหมเวลาเขาทำอุมเราะห์กันเนี่ยทำฮัจญ์กันเนี่ยเวลาตะวาฟเนี่ยถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยนะมักกอมอิบรอฮีมเนี่ยเป็นยังไงลื่นแผลทีเดียวแหละเดี๋ยวนี้ในสมัยผมที่ไปตอนช่วงโควิดก่อนเกิดโควิดนี่มีพี่น้องคนนึงนะอาจจะไม่รู้พี่น้องจากปากีบ้างพี่น้องจากอียิปต์บ้างพี่น้องจากอินโดนีเซียบ้างถือถุงดำเข้ามาเลยเราก็นึกว่ามีอะไรข้างในนะเสื้อเต็มเลยเป็นยังไงล่ะเสื้อของบางยีซอและฝากมาเช็ดบืดก็ให้กะบะมาชาอัลลอฮ์คนทำงานนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเสื้อของบางยีฮากีมฝากมาเช็ดพืชเขาให้เอาเก็บเข้าไปเสื้อของนิมูฝากมาเช็ดพืชเขาให้เสื้อของนิซอฝากมาผ้าคลุมผมนิซอฝากมาเช็ดบ้านขออัลลอฮ์กันเรียบร้อยเห็นไหมนี่คือการเข้าใจในศาสนาที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ที่มากคนก็ปฏิบัติในลักษณะแบบนี้นี่แหละพี่น้องในวิถีแห่งการดำรงชีวิตในดุนยานี่แหละมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และสิ่งที่จะเปิดความรู้ให้กับเราพี่น้องมันไม่มีอื่นใดนะนอกจากคำว่าตักวาตักวานี่แหละพี่น้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่แหละจะทำให้ท่านเนี่ยไปถึงริสกีของอัลลอฮ์ได้จะทำให้ท่านไปถึงความรู้ที่ถูกต้องได้จากตักวานี่แหละพี่น้องไม่ใช่ตักวาเชียงใหม่นะอันนั้นนะตักวาฮาฮูนักรู้ว่าตักวาฮาฮูนักแปลว่าตักวาอยู่ที่นู่นแต่อันเนี้ยตักวาฮาฮูนาท่านนบีชี้ที่หัวใจเนี่ยซาลาสมารรอตินท่านสหายรายงานว่าท่านนบีชี้มาที่หัวใจแสดงว่าตักวาอยู่ในหัวใจแต่วันนี้เราจะรู้กันว่าเอ๊ะส่วนถ้าหากว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์จากหัวใจของเราแล้วพอหรือไม่คำถามนะพอหรือไม่ถ้าเราเชื่อแค่นี้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วเชื่อมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจของเราแล้วพอหรือไม่เอามาดูคำนิยามของคำว่าตักวาท่านอิหม่ามอาลีอิบนุอบีตอเลบบางคนก็ไม่บอกให้เราเรียกคำว่าอิหม่ามนะเพราะชีอะห์ชอบเรียกอิหม่ามอาลีเราก็เรียกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีชื่อว่าอาลีอิบนุอบีตอเลบบางคนให้สมยาเขาเรียกว่าอะไรนะ
จะไม่พูดว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะบอกว่ากัรอมัลลอฮุวัจฮะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับใบหน้าอันสูงส่งของท่านอาลีด้วยเถิดอันนี้ก็เป็นดุอาเฉพาะของชีอะห์เขาเราเนี่ยควรจะกล่าวคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุแล้วทำไมชีอะห์เขาต้องพูดเรื่องนี้อ่ะเพราะอะไรทำไมต้องเป็นดุอาเฉพาะอ่ะเพราะเขาบอกอาลีเนี่ยรับอิสลามตั้งแต่เด็กไม่เคยสุญูดต่อซอนัมเลยรู้จักซอนัมนะครับสับไปเลยนะมีใครไม่รู้จักซอนัมไหมในนี้เป็นใครมาจากไหนวะแล้วอยู่บ้านทางซอนัมนี่น่าจะอยู่แถวหัวไผ่หัวปลามีใครรู้จักไหมไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะไม่รู้นะซอนัมก็แปลว่ารูปปั้นรูปปั้นรูปเคารพนะซอนัมมุนนะศัพท์พวกนี้อยากจะให้เป็นศัพท์เทคนิคของพวกเราสักนิดนึงนะเราจะได้ไม่กระทบกระทั่งกับเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับนะอิสลามเนี่ยมีความกระเพื่อมที่สูงมากพี่น้องมีการเผยแพร่ศาสนาที่จริงจังและพี่น้องก็ตอบรับมีคนเข้ารับอิสลามเรามาพูดลักษณะแบบนี้นี่บางทีศาสนาในบ้านในเมืองของเรานี่เขากระทบกระทั่งนะพี่น้องนะเขาไม่ได้กระทบไม่กระทบกระทั่งนะเอาอีกแล้วรับอิสลามกันอีกแล้วเห็นไหมมันจะเป็นแรงกระเพื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทับศัพท์ได้จะเป็นการดีมากๆเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อผู้พูดและก็สบายหูต่อคนที่จะมาฟังต่อไปนะแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าหมกเม็ดนะพี่น้องนะเราสามารถพูดได้ก็คือรูปเคารพรูปปั้นเป็นอิฐเป็นปูนนี่แหละที่เราเรียกว่าไม่ใช่ส่วนที่ไม่ใช่เรื่องราวของเรื่องราวในการเคารพแต่ประการใดปรากฏว่าอะไรครับเขาบอกว่าท่านอาลีอิบนอบีตอเลบเนี่ยรับอิสลามตั้งแต่เล็กไม่เหมือนคนอื่นนะไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ต้องยอมรับแบบนี้พี่น้องในเมื่อเรายอมรับว่าอาลีนี่นะไม่เคยสุญูดต่อซะนัมหรือรูปเคารพใดๆทั้งสิ้นที่อยู่รอบกะบะห์360รูปหรือรูปอื่นๆก็แล้วแต่ไม่เคยเคารพเลยไม่เคยปรากฏว่าอาลีเคารพเนี่ยเพราะอาลีเป็นเด็กในบ้านของท่านนบีรับอิสลามตอน9ขวบยังเล็กอยู่เลยอาลีเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบยังเล็กอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นยังไงท่านนบีเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมาจนกระทั่งรับเป็นรอซูลของอัลเลาะห์อายุ40นบีก็ไม่เคยสุญูดต่อซะนัมเหมือนกันอันนี้ทับศัพท์ได้แล้วนะอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ไม่เคยสุญูดต่อซะนัมเหมือนกันเพื่อนของท่านนบีไม่เคยปรากฏว่าท่านอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุสุญูดต่อซะนัมแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีได้พูดแล้วได้ประกาศให้รู้แล้วว่าอิสลามเนี่ยเมื่อใครก็แล้วแต่ที่รับอิสลามยะยุบบูอัมมากับละหูจะลบล้างสิ่งที่มาก่อนหน้าอิสลามทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเคยกินดอกเบี้ยมาไม่ว่าเขาจะดื่มเหล้ามาไม่ว่าเขานั้นจะกราบไหว้รูปเจเวตมาไม่ว่าเขานั้นจะมีรอยสักมาเมื่อเขามารับอิสลามแล้วทุกอย่างถูกลบล้างหมดส่วนเขาจะสามารถชำระล้างความสะอาดอะไรได้แค่ไหนก็ต้องพยายามต่อไปเพราะหลายๆคนเดี๋ยวนี้กุ้มใจตัวเองมีรอยสักคนมีรอยสักเยอะนะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้นะอัลลอฮุอักบัรวันอียาซุบิลละขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องของเรานะอย่าไปหลงทางอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรอยสักนะครับใครที่มีลักษณะเบี่ยงเบนนี่นะผมก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์เปิดใจนะอย่าให้ท่านไปหลงตกหลงพางถึงขั้น เขาเรียกว่าทำอวัยวะบางอย่างให้มันใหญ่ขึ้นเถอะนะเพราะว่าเราจะเตาบัตแล้วมันจะเกิดความยากลำบากแต่ถามว่าเตาบัตได้ไหมเตาบัตได้อัลลอฮฺสุภาโนะท่านนบีบอกแล้วใครที่เตาบัตนี่นะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺสุภาโนะตาลาเนี่ยเป็นอย่างไรครับกามัลลาซัมบะละฮูไม่มีความผิดใดๆติดตัวทั้งสิ้นเมื่อเตาบัตแล้วเตาบัตันนะซูฮานะจะไม่มีสิ่งอะไรติดตัวตัวเองเลยแต่นั่นแหละพี่น้องเวลามีรอยสักมาแล้วเวลามีการแปลงเพศบางชนิดมาแล้วเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะมันทำให้เกิดความยากลำบากเวลาเราจะซาบซึ้งกับอิสลามแล้วมันลำบากกับเรานะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้แล้วก็เป็นมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นใช่ไหมคนที่เขามีรอยสักเขาก็ละหมาดตรงนั้นละหมาดตรงนี้นะก็อนุญาตทำได้หลายคนโทรมาหาผมบางคนก็มีนะโทรมากุ้มใจอาจารย์ฉันจะอาบน้ำยานาบักซอฮ์ไหมเนี่ยทำดีแล้วซอฮ์ครับ
ถ้าท่านลบรอยสักได้ก็ขอบคุณมากแต่ท่านลบไม่ได้ก็วัลลอฮุอะลัมเราทำได้เท่านี้ก็ฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมนะทำเท่าที่เรานั้นมีความสามารถอัลลอฮ์ยังบอกแม้กระทั่งคำว่าตักวานะอัลลอฮ์ยังบอกว่าอะไรฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่ท่านมีความสามารถจะแปลว่าสุดความสามารถมันก็คือบรือเดียวกันนั่นแหละนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครหรือใครหลายคนบอกว่าถ้าให้สุดความสามารถมันจะหนักกว่าเอาล่ะสุดความสามารถก็ได้เท่าที่มีความสามารถก็น่าจะเข้าใจแล้วนะบางคนก็ไม่ยอมนะฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมเนี่ยแปลกันบางทีทะเลาะกันเป็นหลายเวทีนะไอ้เรื่องเนี้ยนี่แปลยังไงเนี่ยฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมต้องให้สุดความสามารถมาชาอัลลอฮ์เอาเต็มที่พี่น้องเรื่องการที่จะใครจะไปสุดตรงไหนเนี่ยเอาเถอะนะในเรื่องของอัลลอฮ์นี่ทำได้พี่น้องไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะเราก็แปลได้ให้ความเข้าใจกับพี่น้องนะครับหลายคนก็คืออย่าไปเขาเรียกว่าจะแปลอย่างไรก็แล้วแต่ให้เขามองอิสลามในแง่ที่เป็นมุมบวกอันนั้นดีที่สุดเลยพี่น้องมองอิสลามในแง่มุมบวกไม่ได้มองว่าถ้าเกิดมาอยู่ในอิสลามเป็นซุนนะห์นบีแล้วลำบากเป็นซุนนะห์นบีแล้วยากเป็นซุนนะห์ของท่านนบีแล้วไม่ตรงกับกิจวัตรประจำวันเลิกดีกว่ามันยิ่งตะเลิดกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องคำว่าตักวาคำว่าความยำเกรงเสบียงของเรานี่พี่น้องความหมายที่นักท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบได้ให้ไว้นะครับได้บอกว่าอัลคอฟฟุมินัญญะลีลแปลว่าสิ่งที่เป็นความกลัวความกลัวนี่อยู่ในหัวใจพี่น้องอัลคอฟฟุก็คือความตักคำว่าตักวาคือความกลัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินัญญะลีลญะลีลคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามาลูบิลบิตตันซีลแปลว่าอะไรครับและให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติอะไรครับตามอันกุรอานตันซีลก็คือพระมหาคัมภีร์อันกุรอานที่อันกุรอานได้บอกกับเขาไว้ว่าสอนเขาไว้อย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นวัลอามาลูบิตตันซีลวัรริดอบิลกอลีลและก็ให้อะไรพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้จัดสรรปันส่วนให้กับเราเราอยู่ตรงไหนพี่น้องตอนนี้เราได้รับมาแบบไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันอยู่ได้ครอบครัวอยู่ได้พอแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ตื่นมาในตอนเช้าชะโงกไปอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พอจะมีข้าวกิน1ได้1วันนะลูกนะนะสุขภาพในบ้านทุกคนแข็งแรงมาชาอัลลอฮ์มีบ้านอยู่เรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วพี่น้องเขาท่านนบีบอกว่าเท่ากับเขาได้ครอบครองทั้งหมดในดุนยาแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมบางว่ามีรถขับก็มีแล้วมีบ้านอยู่ก็มีแล้วมีข้าวกินก็มีแล้วมีใครไม่มีข้าวกินไหมเดี๋ยวให้บาแลซื้อข้าวให้ไม่มีนะมีอะไรอีกล่ะสุขภาพก็แข็งแรงแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนบีบอกว่าอะไรทุกอย่างในดุนยาอยู่ในบ้านเขานั่นแหละพอได้แล้วพอจะให้ได้แล้วอันนี้อย่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ขนขวายนะขนขวายก็ขนขวายไปแต่ส่วนหนึ่งให้มองว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีบอกว่าถ้าท่านมองแบบนี้นะท่านจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องคำว่ากอนะคำว่ารีดอพอใจบิลกอลีนแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็พอใจอัลลอฮ์จัดให้เท่านี้แต่การสอบแสวงหาให้มากนะพี่น้องทำได้นะในทางที่ฮาลาลนะถ้าเดี๋ยวเปิดดูซิว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นมันดีดขึ้นหรือเปล่าเล่นโฟเร็กกับเขาด้วยนี่นะไอตัวดัชนีมันขึ้นไหมมันขึ้นประการใดอะไรเป็นอย่างไรไหมอย่างนี้เรียกว่าไปในหนทางที่ฮารามหรือไปในพวกดิจิตอลทั้งหลายอะไรพวกนี้เนี่ยนะไปในหุ้นที่เป็นหุ้นการพนันไปเล่นการพนันไม่ได้เสียเงื่อเสียแรงอะไรแต่ว่าไปอยู่กับการพนันขันต่ออะไรประมาณนี้เอเปิดมานี่ใครชนะนะฉันต่อลูกควบครึ่งไว้เนี่ยมีนะพี่น้องนะมุสลิมเราบางครั้งเนี่ยนะผมต้องไต่ถามลูกเหมือนกันนะเล่นบอลกับเขาปะเนี่ยเห็นดูกันจริงจังจังเลย
ไม่เล่นนะดูได้นะแต่อย่าเล่นจริงชังนะเล่นไม่ได้นะฮารามนะต้องบอกว่าเงินฮารามนะเงินตรงนั้นนะไม่ใช่เงินฮาลาลนะต่อควบครึ่งลูกครึ่งอะไรครึ่งลูกอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องเรื่องพวกนี้เยอะนะไม่ใช่น้อยนะลูกหลานเราเนี่ยบางทีอยู่ในเห็นอยู่กันเฉยๆเนี่ยนะที่ไหนได้ไปพนันบอลกับเขาแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาง่ายๆเนี่ยพี่น้องไอ้นั่นก็น่าชนะไอ้นี่ก็น่าชนะก็ดูกันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้นี่วิจารณ์ไอ้นี่วิพากษ์วิจารณ์นี่ต้องระมัดระวังไต่ถามลูกด้วยมีหนุ่มเล่นไหมหนุ่มนู่นข้างหลังนู่นเอาหนุ่มน้อยมีมือถือไหมหนุ่มน้อยมีมือถือเปล่าเอาหลบละชี้ปุ๊บหลบปั๊บเลยนี่รู้หลีกเป็นหางเนี่ยนะท่านอาลีบอกว่าวัดริดอบิลกอรีนให้พอใจในแม้ว่าเราจะได้เพียงเล็กน้อยนะครับวัสเตียดาดูลิยามิรอฮีละแล้วก็อะไรครับตะเตรียมเสบียงเพื่อวันแห่งการเดินทางดังเช่นอบีฮุไรรออบีฮุไรรอร้องไห้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก่อนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างเนี่ยซอฮาบะหลายคนมาถามอบูฮุไรรอบอกว่าทำไมร้องไห้เพราะเหตุใดร้องไห้ร้องไห้ทำไมอบูฮุไรเราะห์บอกว่าอะไรครับอัลอามาลูกอลีลงานของเราช่างน้อยเหลือเกินอัลลอฮุอักบัรคนอย่างอบูฮุไรเราะห์เนี่ยงานน้อยนะพี่น้องนะเตรียมไว้น้อยอบูฮุไรเราะห์งานของเราน้อยเหลือเกินแต่ว่าการเดินทางของเรานั้นยาวไกลเหลือเกินเห็นไหมพี่น้องเรากับอบูฮุไรเราะห์นี่เทียบกันไม่ติดเลยนะมีไหมรายงานอันยาฟาร์รอดีมีไหมรายงานจากยาฟาร์ไม่มีนะไม่เคยเป็นซอฮาบะกับเขาไม่มีพี่น้องเห็นไหมรายงานก็รายงานจากอบูฮุไรเราะห์แต่อบูฮุไรเราะห์กับร่ำไห้ในวันที่ท่านเสียชีวิตว่าอัลลอฮฺหักบัตฉันเนี่ยได้ตากเตรียมไว้น้อยเหลือเกินกับการเดินทางที่ยาวไกลมันไม่บาลานซ์กันมันไม่กูฟูกันรู้จักคำว่ากูฟูนะฟูแปลว่าอะไรเสมอกันนะแค่ให้เสมอยังไม่เสมอเลยอบูฮุไรเราะห์คิดคำนวณไว้เนี่ยแต่เรานี่นะครับพี่น้องเราไม่ค่อยได้ทำอะไรกันเลยทำก็ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อครอบครัวตัวเองทำให้เขาสังคมเนี่ยยังน้อยเหลือเกินนะแต่เวลาวันที่เราจะจากไปเนี่ยดีใจอัลลอฮฺอักบัรวันนี้อัลลอฮฺเรียกฉันจากไปแล้วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนตัวเองว่าสะสมมาทั้งชีวิตนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราพี่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ด้อยค่าพี่น้องนะแต่อยากจะให้พี่น้องมีความรู้สึกมีความรับผิดชอบและก็ช่วยเหลืองานศาสนาและก็พยายามฟังเรื่องราวของอิสลามและก็มีงานอะไรที่เป็นงานที่เราพอจะช่วยเหลือได้งานดีๆเนี่ยพี่น้องช่วยเหลือเถอะจะเป็นเรื่องที่ดีงามและเป็นเสบียงให้กับตัวเราคำว่าตักวาพี่น้องเดี๋ยวฟังกันนิดนึงนะพี่น้องนะฝนตกก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะนะฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอดุอาได้นะอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนานะวันนี้ก็ยาอัลลอฮ์ขอให้ไปตกที่อื่นก่อนอาจารย์ยะฟัดมาบรรยายนะอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ไปตกที่อื่นก่อนเปลี่ยนสภาพของพวกเราก่อนสภาพก็คือฝนตกในขณะนี้นะให้ฝนหยุดซะอัลฮัมดุลิลลาห์นะหรือว่าอัลลอฮุมมะซับบันนาฟิอาโออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะให้ตกแล้วนะก็ขอให้ฝนมีประโยชน์นะแต่วันนี้อยากจะให้ไปตกตรงภูเขาหน่อยนะเพราะภูเขาเนี่ยต้องการเยอะเลยยาอัลลอฮ์นะแต่ไม่ต้องไประบุภูเขาไหนนะเดี๋ยวไปท่วมบ้านชาวบ้านเขาอีกนะไปตกนั่นแหละพัทลุงอัลลอฮ์คนพัทลุงแย่เลยนะไม่ต้องนะไม่ต้องขอดุอาขนาดนั้นให้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไปคำว่าตักวาพี่น้องเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการดังเช่นที่เรานั้นได้รู้นะครับเวลาเราไปฟังคุตบะห์ไปฟังที่ไหนนักวิชาการก็จะพูดผู้รู้นักวิชาการกูบาอาจารย์ก็จะบอกกับพวกเราว่าตักวาก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้อิสลามไม่มีเยอะพี่น้องมีสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามก็มีเยอะเหมือนกันนะก็คืออัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ใช้อะไรเราปฏิบัติแบบนั้นอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราละเราเลิกซะเรียกว่าตักวานักวิชาการได้เพิ่มมาในข้อที่3วะตัสดีกุอาลาคอบาริและให้เราเชื่อฟังมั่นใจกับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูล
ประการที่3นะเพราะฉะนั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเชื่ออย่างมั่นใจหมดใจที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเราเรียกว่าทั้งหมดนั้นคือตักวานักวิชาการบอกว่าเนี่ยคำนิยามคำเนี่ยนะครอบคลุมที่สุดดีที่สุดในกระบอกมาชาอัลลอฮ์แป๊บเดียวหยุดเลยนะมาชาอัลลอฮ์นะนี่ดูอาพี่น้องแท้ๆเลยนะมาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับยังไม่จะเป็นโต๊ะวารอมัดที่ไหนนะมาชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรันอัลลอฮ์รู้นะในสิ่งที่เราได้ขอไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต่อไปนะคำว่าตักวาพี่น้องคำว่าตักวาเนี่ยนะครับก็คือแปลว่าความยำเกรงความยำเกรงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับบุคคลที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นความยำเกรงจึงคู่กับอะไรหลายๆอย่างเวลากล่าวในอัลกุรอานบางครั้งคู่กับความดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันตะอาวะนูนี่ต้องช่วยกัน2ฝ่ายนะพี่น้องนะช่วยฝ่ายเดียวเนี่ยเรียกว่าไม่ตะอาวะนูก็คือถ้าเช่นบางช่วยเหลือผมหน่อยบางบอกไม่เอาเราไม่เรียกว่าตะอาวะนูตะอาวะนูต้องช่วยกันทั้ง2ฝ่ายบางช่วยด้วยผมช่วยด้วยบางช่วยติดไฟให้ผมหน่อยเนี่ยเดี๋ยวติดไฟให้อาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เรียกว่าตะอาวะนูช่วยเหลือกันทั้ง2ฝ่ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะตะอาวะนูท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันอาลันบิรรีในเรื่องราวของความดีวัตตักวาและความยำเกรงนักวิชาการในตัฟซีรบอกว่าคำว่าบิรเนี่ยในอายะห์กุรอานอายะห์นี้แปลว่าฟิอลุลคอยรอตแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีส่วนตักวาตรงนี้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าหมายถึงการห้ามปรามจากความชั่วหรือการออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแม้ว่าคู่กันเนี่ยจะแปลว่าบิรแปลว่าความดีตักวาก็แปลว่าความดีแปลว่าความยำเกรงแต่แปลแล้วอาจจะไม่เข้าใจอ๋ออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือกันในเรื่องของความดีและความยำเกรงเข้าใจระดับหนึ่งแต่นักวิชาการตัฟซีรอธิบายให้เข้าใจมากกว่าแสดงว่าทั้งตักวากับบิรุนเนี่ยนะเวลาอยู่คู่กันในอัลกุรอานเนี่ยเวลาคู่กันในอายะเนี่ยคู่กันวะตะอาวะนูอะลันบิรรีวัตตักวาสู่เจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีและในเรื่องของความยำเกรงฟังดูเหมือนจะเข้าใจนักวิชาการตัฟซีรขยายให้เข้าใจมากกว่าเข้าใจอย่างไรล่ะคำว่าบิรุนแปลว่าความดีแปลว่าการทำความดีทั้งหลายตักวากริยาตรงคำนามอันนี้ที่เกิดขึ้นในอายะห์กุรอานอายะห์นี้แปลว่าอะไรแปลว่าการห้ามปรามหรือการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วเพื่อเป็นความดีที่สมบูรณ์พี่น้องความดีเราจะไม่สมบูรณ์นะพี่น้องนะถ้าความดีดังกล่าวคือความดีอย่างเดียวแต่เราเนี่ยไม่ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วจึงเห็นเหล่าบรรดาบุคคลดีๆในอดีตพี่น้องเห็นไหมคนชาย3คนที่ติดถ้ำมีความดีแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปความดีคนแรกทำอะไรพี่น้องกตัญญูรู้คุณดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเอานมเนี่ยรีดนมมาให้พ่อแม่และไม่ให้ครอบครัวตัวเองดื่มจนกว่าพ่อแม่ของตัวเองต้องดื่มก่อนมาชาอัลลอฮ์คนมีคนดีแบบนี้มีจริงๆนะพี่น้องนะคนกะรอมัตของอัลลอฮ์เนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบให้เขาเนี่ยไปหาฟืนไกลขึ้นคุยเรื่องนี้ไปเลยนะไปหาฟืนไกลขึ้นปรากฏว่ากลับมาเนี่ยพ่อแม่ของเขาหลับไปแล้วลูกก็ร้องอยู่บนตักเนี่ยต้องการที่จะดื่มนมเพราะปกติจะดื่มหลังจากพ่อแม่แต่วันนี้พ่อแม่ไม่ได้ดื่มก็ให้ลูกนอนหลับไปโดยที่ลูกไม่ได้ดื่มนมในคืนนั้นแล้วก็รอจนกระทั่งพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็เอานมแก้วนั้นนมเหยือกนั้นให้พ่อแม่ของตัวเองดื่มก่อนเมื่อดื่มอิ่มแล้วจึงให้ครอบครัวของตัวเองดื่มเขาก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากความดีดังกล่าวเป็นความดีที่ฉันทำเพื่อพระองค์นี่นะขอพระองค์ได้ทรงให้ฉันพ้นจากปากถ้ำหรือว่าพ้นมุซีบะดังกล่าวได้เถิดหินดังกล่าวก็ขยับแต่ยังก็ไม่สามารถออกได้อันนี้คืออะไรฟ
ฟิอลุนคอยรอดแปลว่าอะไรความดีการทำความดีต่อไปอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันมีผู้หญิงที่รักคนหนึ่งฉันรักเธอมากปานดวงใจของฉันจีบเธอมานานขอเธอมาเป็นแฟนก็หลายครั้งเธอก็ไม่ตอบรับฉันสักครั้งหนึ่งตื้อเธอมาอย่างยาวนานเธอก็ไม่ตอบรับก็คงไม่ใช่สเปคเธอนะเธอก็ไม่เห็นด้วยไม่ตกลงปรงใจด้วยวันปีหนึ่งเกิดอะไรครับเกิดเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงแห้งแล้งปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเธอคนนั้นต้องบากหน้ามาขอเงินจากผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนที่แน่นอนนะก็เป็นคนรักกันนะก็แอบชอบอยู่น่าจะได้รับคำตอบที่ดีเขาก็หยิบเงิน200ดีนาร์ในยุคนั้นเนี่ยนะให้กับเธอไปเลยบอกว่าหวังว่า200ดีนาร์อันนี้ที่ให้กับเธอในวันนี้จะลดช่องว่างระหว่างเรานะมาชาอัลลอฮ์ให้อย่างมีจุดประสงค์นะในขณะที่กำลังจะจัดการเธอเนี่ยนะขอโทษนะรวบรัดสักนิดนึงกำลังที่จะเผด็จศึกกับเธอเนี่ยนะเป็นอย่างไรครับผู้หญิงคนนั้นเอ่ยขึ้นมาว่าวะลาอิตตะกุลลอฮ์วะลาตะฟุดดุลคอติมะอิลลาบิฮักกิฮาท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดอัลลอฮุอักบัรกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มขออนุญาตติดเรทนิดนึงนะเด็กๆมาฟังกันหลายคนท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดเพราะอะไรครับอย่าได้ฉีกพรหมจรรย์ของฉันจนกว่าจะแต่งงานให้ถูกต้องชายคนนั้นตกใจได้ยินคำนี้คำว่าอิตตะกุลลอฮ์เขาก็ปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็มอบเงิน200ดีนาร์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็บอกกับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรหากว่าความดีดังกล่าวเป็นที่พอใจของพระองค์ขอให้เราได้ออกจากถ้ำด้วยเถิดปรากฏว่าหินก็เลื่อนออกแต่ก็ยังไม่สามารถออกมาได้นักวิชาการบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรครับออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามคือซินาจะผิดประเวณีเขาจะล่วงละเมิดเขาแต่เราสามารถที่จะนึกได้เวลาได้รับคำเตือนจากคนอื่นบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดเห็นไหมการที่เราออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยอัลลอฮ์พอใจด้วยไม่ได้หมายความว่าเราปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเราก็ไม่หยุดเหมือนกับคนบอกว่ารู้ว่าผิดแต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้อะไรประมาณนี้นะพี่น้องไม่ได้นะพี่น้องนะต้องให้มันคือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกและออกห่างจากสิ่งที่ผิดด้วยสองตัวอย่างนี้ก็คือคนแรกเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็คือปฏิบัติอะไรครับทำดีต่อพ่อแม่คนที่สองล่ะออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามมีผลของการดำรงชีวิตเราด้วยเป็นผลงานชิ้นโบแดงให้เราได้ด้วยหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันเลิกบุหรี่เพื่ออัลลอฮ์แต่ตอนนี้บอกว่าฉันไม่ได้ดูดแล้วนะบุหรี่ฉันดูดบุหรี่ไฟฟ้าไม่เดือดร้อนใครไหนใครว่าเดือดร้อนบ้างบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นหอมหอมยิงตามเดินตามข้างหลังนะพี่น้องนะรถแอปเปิ้ลเคยหนุ่มดูดปะไม่ดูดนะรถสตรอเบอรี่มีป่ะไม่รู้มีป่ะนะรสอะไรตารสอะไรรสกล้วยหอมรสอะไรตาอะไรพวกเนี้ยนะแต่ก็ยังฮารามอยู่ดีแม้ว่าจะเป็นรสอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้มันเป็นรสกุรอานโดยซ้ำมันก็ยังฮารามอยู่ดีแล้วฮารามมาจากไหนล่ะพี่น้องเรามาคุยกันเองเรามาพูดกันเองเรามาใส่กันเองเราอยากกันเองอยากจะพูดให้มันฮารามซะไอ้พวกนี้มันลุแก่อำนาจไอ้พวกนี้มันลุแก่ความรู้ไอ้พวกนี้มันเรียนกันหัวทู่มันไม่รู้จะมีอะไรมาพูดมันเอาเรื่องนี้มาคุยเพื่อที่จะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่พี่น้องเป็นคำฟัตวาจากคนที่เราอาจจะไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่ด้วยซ้ำจุฬาคนก่อนๆก็ฟัตวาแบบนี้ว่าบุหรี่ฮารามส่วนในระดับโลกนี่พี่น้องไม่ต้องสืบเลยเขาพูดกันชัดเจนอยู่แล้วว่าบุหรี่นั้นเป็นเรื่องที่ฮารามและสมควรอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะดูดแบบไหนนะพี่น้องนะจะเป็นบุหรี่ธรรมดายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าดูดแบบไม่มีควันสูดไปเฉยๆมีแบบไร้ควันนะต่อไปมันคงทำหมดแล้วนะบุหรี่ไร้ควันเอามีปัญหาที่ควันใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาควันออกใ
เหมือนกับบอกว่าถ้ามีปัญหากินทุเรียนไม่ได้มีปัญหาที่กินเดี๋ยวเอากินออกให้ดีเหมือนกันนะพยายามทำนะพยายามที่จะทำให้มันแบบกินกันให้ได้อะไรประมาณนี้มันมีปัญหาในด้านไหนเอามีปัญหาที่ปอดเอาดูทั้งจะปอดูทั้งปากไม่ได้ไปดูทั้งตุขอโทษนะอะไรประมาณนี้มันก็ฮารามอยู่ดีพี่น้องแม้ว่าจะไม่มีฮุกมจากนบีว่าฮารามนะพี่น้องนะแต่นักวิชาการประมวลแล้วประมวลแล้วพี่น้องประมวลจากอะไรพี่น้องประมวลจากอัลกุรอานบ้างประมวลจากฮะดีษบ้างแล้วก็เป็นวินิจฉัยของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในส่วนบุคคลที่เข้าใจซุนนะของท่านนบีไม่ใช่วินิจฉัยด้วยอารมณ์นะพี่น้องนะไอ้วินิจฉัยด้วยอารมณ์อย่างผมเนี่ยนั่นอีกอย่างนึงแต่วินิจฉัยด้วยวิชาการที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องฟังแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันคนละเรื่องกันนะพี่น้องนะเราไม่ได้ไปลงลึกตรงนั้นนะอันนี้พูดให้เป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะจิ้มไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้องจะได้ไม่หลับนะไม่รู้จะเป็นเรื่องหรือเปล่านะจิ้มไปจิ้มมาเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นเรื่องใดๆนะน่าเป็นเรื่องความเข้าใจอยู่แล้วพี่น้องเรื่องของความยำเกรงพี่น้องอายะอันกุรานมากมายมหาศาลที่พูดถึงความยำเกรงเสบียงที่ดีงามที่เราจะต้องสะสมกันไว้นี่นะเป็นเสบียงของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาได้ทรงตรัสว่าในซูรออาลอิมรอนพี่น้องอ่านกันอยู่เป็นประจำว่าลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆฮักกอตุกอติยำเกรงอย่างแท้จริงยำเกรงอย่างเข้มแข็งวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นมุสลิมซะก่อนก็คือให้เรามีความยำเกรงซะก่อนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสต่อไปยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตักุลลอฮ์โอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายวะกูลูกอลันซะดีดาสู่เจ้าทั้งหลายจงพูดความจริงพูดสิ่งที่เป็นสัจธรรมนี่สอนเรานะนักวิชาการบอกว่าหลังจากที่อัลลอฮ์สั่งเรื่องของความยำเกรงอัลลอฮ์จะอะไรจะบอกกับเราให้ปฏิบัติทันทีเลยว่าต่อไปนี้ท่านจะต้องปฏิบัติอะไรให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยึดมั่นเชื่อฟังอัลลอฮ์ยำเกรงแปลว่าเชื่อฟังนะปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ที่อัลลอฮ์จะใช้และอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะลาตะมูตุวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกูลูกอลันซะดีดาท่านจงพูดแต่ความจริงพูดแต่เรื่องสัจธรรมอย่าไปพูดสิ่งที่เป็นเท็จโกหกไม่เอาพยานเท็จไม่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงคนเป็นพยานเท็จเนี่ยพี่น้องตกลงอาจารย์ยะฟัดมาไหมมาน่าจะมารักษาหน้าอาจารย์ไว้หน่อยไม่มาคือไม่มาพี่น้องพยานเท็จใช้ไม่ได้เรารู้เขากระทำแต่เราไปยืนยันว่าไม่ได้ทำเรียกว่าเกาลัซูรพยานเท็จพี่น้องไม่พูดนินทานินทาก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระเป็นคำพูดที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่านินทาไม่พูดใส่ร้ายเห็นเขาเนี่ยอาจจะจุงมือไม่ใช่จุงมือสิเดินจากปากซอยมาด้วยกันมีความรู้สึกว่านี่น่าจะท้องกันมาหรือเปล่าเนี่ยเอามาพูดกันในสังคมเลยเอามาพูดให้เป็นประเด็นเลยไม่เอาแบบนั้นไปไต่ถามไปคุยกันซะให้ดีไอ้หนุ่มอย่ามาเดินกับสาวๆนะมันไม่ดีนะตักเตือนพูดจาให้ดีนะอย่าไปคิดไปเองมองไปเองสาไปเองเราเรียกว่าสิ่งไร้สาระพวกนี้สิ่งไร้สาระนี่นบีสอนยังไงเนี่ยนบีบอกมินฮุสดินอิสลามินมารอิตัรกุฮูมาลายานีฮีส่วนหนึ่งจากความสวยงามของอิสลามของคนคนหนึ่งอิสลามมันจะสวยงามนี่นะอิสลามจะเละเทะมากนะถ้าอยู่ในตัวเราถ้าเป็นคนตรงข้ามแบบนี้นะให้เราเป็นมุสลิมก็เละเทะพี่น้องและอิสลามจะไม่เละเทะได้ไงอ่ะอิสลามไม่เละเทะจะต้องเป็นอย่างนี้ความสวยงามของอิสลามพี่น้องใส่เสื้อผ้ารีดกีบงง
ศาสนาสอนให้เราแต่งตัวให้เรียบร้อยนะแม้กระทั่งมีผมนี่พี่น้องท่านนบียังสอนนี่ซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินเข้ามานี่ผมฟูมาเลยพี่น้องนบีบอกนี่คนหรือชัยฏอนเนี่ยหรือยินเนี่ยฮะเดินมาเนี่ยนบีบอกใครมีผมนะฟะอักริมฮูให้เกียรติผมตัวเองด้วยหวีซะใส่เจลซะใส่น้ำมันซะทำให้มันเรียบซะถ้าใครไม่มีอะไรก็ใส่หมวกซะอิสลามสอนมาชาอัลลอฮ์ดูนะสอนละเอียดมากๆนะพี่น้องนะ ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยสอนให้เรามีความยำเกรงและให้เราพูดแต่ความจริงให้เราพูดแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมนบีเห็นไหมพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ล้อเล่นนะมีซอฮาบียะคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชราละเดินมาหาท่านนบีนบีบอกเธอไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺบอกซอฮาบะคนนั้นร้องไห้เลยอัลลอฮ์อยู่กับนบีมาจนแก่แล้วนบีไม่ให้เข้าสวรรค์เนี่ยนบีบอกเธอไม่เข้าสวรรค์นบีบอกเธออย่าเพิ่งไปที่บอกว่าเธอไม่ได้เข้าสวรรค์นะอายุของเธอเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่อยู่ในสวรรค์นะจะเป็นรุ่นราวเดียวกัน33ปีจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันทั้งหมดรุ่นกระทงหมดพูดง่ายๆกำลังมีเรี่ยวมีแรงทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่านบีเนี่ยแม้กระทั่งพูดนี่นะท่านก็ไม่พูดปดและก็ไม่พูดเท็จครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยดังเช่นที่เราเคยได้ยินนะท่านนบีเนี่ยเคยอะไรครับเคยถูกถามในการที่ไปเดินทางครั้งหนึ่งปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามมีคนที่เป็นศัตรูของท่านนบีเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านนบีก็ถามว่ามินไอนาอันตะท่านมาจากที่ไหนเนี่ยนบีก็รู้แล้วไอ้นี่พวกนี้ศัตรูทั้งนั้นเลยถ้าบอกว่ามาจากมาดีนะห์นี่เป็นยังไงตายสิครับนบีบอกว่าอานามีนันมาอีผมมาจากน้ำครับมันเข้าใจไปเองว่านบีมาจากทะเลนู่นไม่เกี่ยวข้องกับมาดีนะห์นั้นมันเข้าใจไปเองไม่เกี่ยวกับนบีแต่นบีบอกว่าเรามาจากน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำอสุจิเห็นไหมท่านนบีจะแม้กระทั่งโกหกได้นะอ๋อผมมาจากนู่นเลยมาจากเมืองชามไม่เกี่ยวข้องกับพวกมาดีนะห์ใดๆนั่นก็สามารถพูดได้แต่นบีก็เลี่ยงวิธีพูดของท่านเพื่อไม่ให้ไปอยู่ในการโกหกไม่ให้การกระดิบของท่านและเกิดเป็นบาปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห่างไกลนะหลังจากที่อัลลอฮ์สั่งให้เรามีความยำเกรงอัลลอฮ์บอกว่าให้เรานั้นพูดแต่ความจริงวะกูลูกอลันซาดีดาเมื่อพูดความจริงแล้วล่ะยุสลิฮละกุมอะมาละกุมอัลลอฮ์จะทำให้สภาวะสภาพของท่านทั้งหลายดีขึ้นที่จมกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเรายังคงอยู่กับการโกหกอยู่บ้างคงกับความไร้สาระว่างเหมือนกับดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่ว่ามุสลิมเนี่ยแม้จะเป็นมุสลิมใส่เสื้อผ้ากีบงงถ้าไม่ทิ้งสิ่งไร้สาระมุสลิมก็ไม่ได้มีอะไรพี่น้องก็ได้แค่เป็นชื่อมุสลิมเท่านั้นเองท่านนบีจึงบอกว่ามินฮุสนินอิสลามมินมาร์อิส่วนหนึ่งจากความสวยงามของคนที่เป็นมุสลิมตัดกูฮูมาลายะนีฮีต้องทิ้งในสิ่งที่ไม่เป็นสาระกับเขาสิ่งอะไรที่ไม่ใช่สาระไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องทิ้งไปเถอะและไม่เป็นผลประโยชน์ใดๆในดุนยาทิ้งไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันกลนคอขาดบาดตายพี่น้องต้องมีสาระนะเช่นบ้านเขาไฟไหม้กำลังไฟเพิ่งเริ่มไหม้สมมุตินะอ๋อเนี่ยฟังอาจารย์ยาฟัดมาเรื่องคนอื่นอย่ายุ่งเดินกลับบ้านดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะต้องประเมินให้ดีอะไรที่ไม่มีสิ่งที่มาลายะนี้แปลว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในดุนยาก็ไม่เกิดประโยชน์อาคือรอก็ไม่เกิดประโยชน์ไงเราไม่ยุ่งอะไรที่เป็นเรื่องที่เราจะตักเตือนอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็ตักเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะทำให้เกิดประโยชน์ถ้าเราทำอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรยุสลิฮละกุมอามาละกุมจะทำให้คุณภาพอิบาดะห์ของท่านงานของท่านดีขึ้นไปเรื่อยๆปรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปรับเลเวลไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับท่านทั้งหลายนี่ก็คือผลประโยชน์ของการพูดความจริงนะสุดท้ายปลายทางพี่น้องเร็วจริงๆเลยนะเอ๊ะเราเลิกกี่โมงเนี่ยคุณยีสัก3ทุ่มตอนนี้ประมาณ2ทุ่ม50
สักสามทุ่มครึ่งนะอินชาอัลลอฮ์นะเลิกไปเยอะไปนะสามทุ่มสิบห้าอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็เผื่อพี่น้องมีอะไรสักฮะเลิกได้แล้วหรออุตส่าห์ช่วยขอช่วยกันขอดูอาให้ฝนหยุดไม่ต้องเลิกแล้วนะฮะหรือมีธุระจะรีบกลับบ้านไม่เป็นไรใครมีธุระปะปังใดๆก็เชิญได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ด้วยกันพูดคุยกันในเรื่องศาสนาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในวันนี้เท่านั้นเองนะครับมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งพี่น้องความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และการพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยเดินทางพี่น้องพร้อมกับพาหนะของตัวเองก็คือม้าบนคานของบนอานของที่นั่งของท่านอาลีเนี่ยอานของท่านเนี่ยมันสวยงามนะอาจจะโทษทีสายที่คล้องจมูกม้าของท่านเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนะปรากฏว่าเมื่ออาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยนะครับมาถึงมัสยิดแห่งหนึ่งท่านก็ต้องการที่จะละหมาดท่านก็ผูกม้าไว้แล้วก็มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างสุราท่านก็บอกว่าไอ้หนุ่มเอ้ยฝากม้าแว็บนึงนะเดี๋ยวเข้าไปละหมาดหน่อยก็บอกกับหนุ่มคนนั้นนะชายคนนั้นก็เหลือบไปเห็นไอ้จมูกที่เขาเรียกว่าสายร้อยนะร้อยจมูกม้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสายสะพายนะที่ร้อยอยู่เนี่ยโดดเด่นน่าจะขายได้จึงปลดของท่านอาลีซะปลดออกขโมยแล้วก็หนีไปเลยอาลีอิบนุอบีตอลิบก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จเนี่ยก็เดินออกมาจากสุราอ้าวไอ้วะนั้นหายไปไหนแล้วตัวเองเนี่ยนะท่านอาลีเนี่ยกำลังจะควักสตังค์2ดินาร์ให้กับชายคนนี้ในฐานะที่อุตส่าห์เฝ้าม้าไว้ให้เฝ้าของมีค่าของท่านไว้ให้ปรากฏว่าไอ้นี่หนีไปพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้พอดีอาลีก็บอกอ้าวไปไหนซะแล้วก็เดินทางเข้าหมู่บ้านไปเจอเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบบอกว่าหนุ่มเอ้ยเดี๋ยวช่วยไปซื้อไอ้สายร้อยสะพายเนี่ยของจมูกม้าเนี่ยให้หน่อยนะไปซื้อให้หน่อยก็เอาเงิน2ดีนาร์เนี่ยนะให้กับเด็กน้อยคนนั้นไปเด็กน้อยคนนั้นก็เดินเข้าไปในตลาดเพราะตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะเดินเข้าไปตลาดไปดูไปหาให้ก็ไปเจอสายสะพายนี่สวยดีก็เลยซื้อบอกราคาเท่าไหร่ครับ2ดีนาร์เด็กหนุ่มคนนั้นก็เอา2ดีนาร์เนี่ยให้กับพ่อค้าแล้วก็นำสายสะพายดังกล่าวเนี่ยมาให้ท่านอาลีท่านอาลีเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่าอันนี้ของท่านไปอยู่ในตลาดซะแล้วไหนพ่อค้าหน้าตายังไงเด็กหนุ่มคนนั้นก็อธิบายถึงพ่อค้าว่าหน้าตาอย่างนั้นหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างงู้นอ๋อไอ้วออันนี้เองแม่เมื่อกี้เจอกันที่สุรามันขโมยไปขายเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาดนี่เองนะเขาก็ท่านอาลีก็เปรยออกมาบอกว่าหากว่าไอ้หนุ่มคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่มันเฝ้าม้าให้ฉันน่ะนะมันเนี่ยอดทนสักนิดนึงมันจะได้2ดีนาร์ที่ฮาลาลซึ่งได้ไป2ดีนาร์ที่ฮารอมถูกต้องไหม2ดีนาร์แตกต่างกันเลยนะเงินจำนวนเท่ากันพี่น้องเพราะท่านอาลีเนี่ยกำลังจะหยิบ2ดีนาร์ให้กับเขาอันเนื่องมาจากว่าช่วยเฝ้าให้แต่เขากลับคิดคดกับท่านอาลีเอาของท่านอาลีไปขายในตลาดและสุดท้ายมันก็ขายได้จำนวน2ดีนาร์ที่หนุ่มน้อยคนนี้ไปซื้อมานี่แหละแทนที่ตัวเองจะได้สิ่งที่ฮาลาลกับได้สิ่งที่ฮารอมเป็นการทดแทนท่านอาลีบอกว่าเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ถ้าเขาตักวากับอัลลอฮ์สักนิดนึงนะและเขาอดทนสักนิดนึงนะเขาจะได้2ดีนาร์ที่ฮาลาลไม่ใช่2ดีนาร์ที่ฮารอมเพราะฉะนั้นพี่น้องความตักวานี่ต้องเคียงข้างความอดทนอดทนอย่างถูกต้องนะอดทนอย่างดีงามและอดทนบนคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ด้วยเพื่อให้เรานั้นได้ริสกีที่ฮาลาลมาเลี้ยงดูครอบครัวเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือเรื่องเล่านะของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนะก็วันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องในหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องราวของความตักวาเรื่องราวของความยำเกรงและความตักวาคือส่วนองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องในการดำรงชีวิตของเราตักวาคือสะพานนี้ใช้คำว่ายูซูดแปลว่าสะพานนะสะพานเดินไปสู่ริสกีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าไม่ยะตักิลละ
บุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยะจาอัลลอฮูมักรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกจะให้ความวุ่นวายในชีวิตของเขาหมดไปหลายคนบอกอาจารย์ฉันน่ะหนักใจกับสามีเหลือเกินอาจารย์ฉันน่ะหนักใจกับภรรยาเหลือเกินอาจารย์ฉันน่ะหนักใจกับลูกเหลือเกินอาจารย์หนักใจกับหนักใจกับงานของฉันหัวหน้าของฉันเรียกว่าลูกน้องของฉันทีมงานของฉันเหลือเกินอาจารย์เอ้ยกุ้มใจไปหมดไม่รู้จะทำไงได้นะบอกว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์เถอะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่เราคุยกันแล้วนะแปลว่าปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามปฏิบัติตามอัลกุรอานกลัวอัลลอฮ์กลัวรอซูลและหลังจากนั้นท่านเราท่านอาลีก็บอกว่าอะไรให้พอใจในมักน้อยในดุนยาแห่งนี้แล้วก็อะไรเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่ระยะเวลาที่ยาวนานนี่คือคำว่าตักวาอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺยะจาลละหูมักรอจาอัลลอฮฺจะให้ทางออกกับชีวิตของเขาจะได้มีดีเอ็กซิสรายการของเขาเนี่ยนะจะมีทางออกอิสลามมีทางออกนี่แหละยำเกรงต่ออัลลอฮฺเราจะได้รับทางออกบางเรื่องพี่น้องเราก็ไม่ได้แก้เองทุกเรื่องเราแก้เรื่องอะไรบ้างในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องถ้าไม่ใช่ประสงค์ของอัลลอฮ์เราแก้ไม่ได้มีอะไรบ้างที่เป็นความสามารถของเราที่เราได้ทำด้วยความสามารถตัวเองนับมาสิพี่น้องผมนี่ยอมรับเลยว่าไม่เคยมีอะไรที่ผมแก้ได้เลยนอกจากอัลลอฮ์ช่วยแก้ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่แหละเดี๋ยวอัลลอฮ์แก้ให้นะยะจาอัลลอฮุมักรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์ให้จะให้ทางสะดวกอันเนื่องมาจากว่าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์วะยัรซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาด้วยคนหลายคนมาบอกอาจารย์จนเหลือเกินสตังค์ไม่มีลูกจะเปิดเทอมตังค์ยังไม่มีเลยค่าเทอมไม่รู้จะนะซีฮัตยังไงนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกกินได้เหรออาจารย์กินได้เหรอยำเกรงต่ออัลลอฮ์น่ะจริงกันนะให้เขาไปบ้างนะพี่น้องนะแม่เราก็จะนาซีฮัตเขานี่ให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวเลยตาปิบๆแล้วก็ไปละนะไม่ได้นะพี่น้องนะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเป็นทรัพย์สินบ้างและให้เขายำเกรงต่ออัลเลาะห์พี่น้องแต่อันนี้เป็นวิถีชีวิตจริงๆว่าคนจนทั้งหลายคนขัดสนทั้งหลายพี่น้องเขายังขัดสนอยู่เขายังจนอยู่เขายังลำบากอยู่บางครั้งก็บกพร่องจากความยำเกรงของตัวเองเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องยิ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ใส่ใจศาสนาด้วยก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะพี่น้องเห็นไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าหนึ่งพระองค์จะให้ทางออกชีวิตต้องมีทางออกพี่น้องหากยำเกรงต่ออัลลอฮฺสองเมื่อยำเกรงต่ออัลลอฮฺแล้วนี่นะเป็นอย่างไรต่ออัลลอฮฺจะให้ริสกีเพิ่มพูนมินไฮซุลายะตาสิบโดยที่เขาไม่สามารถคำนวณได้ว่ามาจากไหนไม่ใช่มาจากมรดกตกทอดกงสีของเขาด้วยมาจากไหนไม่รู้อัลลอฮ์ให้พวกทำทีวีทั้งหลายนี่พี่น้องพวกที่อยู่ในวงการพวกนี้นี่รู้กันเยอะพี่น้องไปเช็คบัญชีสเตทเมนต์นี่มาได้ยังไงเนี่ย 50,000 เนี่ยมาได้ยังไงเนี่ย 20,000 เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งเขาช่วยเหลืออ่ะไปทำงานศาสนาซะจะได้เปล่าๆกันน้อยๆหน่อยอันนี้ก็ว่าตัวเราไปเองไปด้วยนะเผื่อว่าพี่น้องจะว่าผมว่าตัวเองซะ ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยอิสลามก็สอนให้เราเนี่ยมีความยำเกรงและความยำเกรงก็นำพาเหมือนดังเช่นผมพูดแหละพี่น้องเป็นสะพานไปสู่ทางออกเป็นสะพานไปสู่ริสกีถ้าเราจะทำสะพานนะพี่น้องชี้ไปนะว่าเวลามีตักวาขึ้นมาเนี่ยจะไปถึงไหนบ้างสู่อะไรครับสู่ทางออกของชีวิตตักวาสู่ริสกีของชีวิตริสกีที่ฮาลาลตักวาสู่ความรู้ไปสู่ความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอนความรู้ที่ถูกต้องให้กับเรานำพาไปสู่หลายอย่างนำไปสู่การอภัยโทษซึ่งเราต้องปฏิบัตินะพี่น้องนะปฏิบัติความดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษและความดีที่เราปฏิบัติล่ะมาจากไหนมาจากคำว่าตักวานี่แหละนะพี่น้องนะ
ราะฉะนั้นตักวาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะที่หมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงอะไรอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรักบุคคลที่มีความยำเกรงใครที่มีความยำเกรงเนี่ยอัลลอฮ์รักอินนัลลอฮะมะอันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ร่วมกับคนที่มีความยำเกรงแสดงว่าคนมายำเกรงอัลลอฮ์ไม่อยู่ด้วยคำว่าอยู่ในที่นี้นักวิชาการอธิบายหมายถึงว่าอยู่แบบไหนล่ะอัลลอฮ์ทรงคุ้มครองอัลลอฮ์ทรงปกป้องอัลลอฮ์ทรงดูแลเดือดร้อนอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์จะเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นขาเป็นแขนให้กับเราให้เราพ้นจากความผิดให้เราพ้นจากบาลาให้เราพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายมาจากไหนพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมาจากความยำเกรงที่ผลดังกล่าวจะเกิดจากในดุนยานี้แล้วก็เกิดในอาลัมบัซซักแล้วก็ไปเกิดในอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องทำอย่างเดียวนะในดุนยาเนี่ยท่านได้ดับเบิ้ลไปดับเบิ้ลด้วยเกิดขึ้นกับท่านในดุนยาเกิดขึ้นกับท่านในอาลัมบัซซักและเกิดขึ้นกับท่านในอาคิเราะห์แบกไปอย่างเดียวพี่น้องความยำเกรงปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลนี่น่าจะเป็นองค์รวมของการพูดจาในวันนี้แล้วนะอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างผมเข้าใจดีนะครับว่ามนุษย์เราเวลาบรรยายเวลาพูดคุยก็อาจจะมีข้อบกพร่องนั่นก็มาจากตัวผมที่อาจจะเตรียมตัวมาได้ไม่ดีนะครับถ้าจะมีความดีนั้นมอบให้เป็นความดีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องท่านใดที่สงสัยพี่น้องท่านใดที่มีอะไรจะสอบถามพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรนะต่อไปเชิญอาจารย์คนนี้นะไม่เอาคนนี้ละอะไรประมาณนี้ได้เลยนะมาชาอัลลอฮ์นะก็ช่วยกันพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาก็เมื่อกี้พูดคุยกับบางยีไว้ว่าอินชาอัลลอฮ์นะถ้าเป็นมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์นะก็อยากจะมาช่วยเหลือก็คืออย่างน้อยงานที่จะจัดเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวจะมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ที่อันนัสทีวีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเก็บภาพดีๆเนี่ยนะในงานเนี่ยนะถ้าไม่ติดขัดอะไรอ่ะนะกับของทีวีอ่ะนะบางคนก็ยังมีอคติอยู่อัลลอฮ์พวกทีวีพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยจานดำจานแดงเนี่ยนะปล่อยให้มันอยู่ในวิถีของมันเราอยู่วิถีของเราดีกว่าบางคนเขายังมีอคติอยู่ก็เยอะนะจะไปทำอะไรกันเยอะแยะพูดอะไรกันมากมายต้องพูดให้หมดซอฮีฮ์บุคอรีเลยหรือไงนะคนที่จะว่าก็เยอะนะเพราะว่าเงินเป็นเงินบริจาคนะถ้าเงินพม.เรานี่สบายนะถ้าเราจะจัดพ่อแม่เราเป็นคนจ่ายอะนะคือพ่อแม่ผมมีสัก500ล้านเนี่ยอย่าฟัดไปทำเลยรับรองไม่มีใครด่าเราแม้แต่นิดเดียวชื่นชมเราทั้งประเทศอะนะโอ้ดีแล้วอย่าฟัดทำเถอะดีแล้วอันนี้เป็นเงินบริจาคก็ต้องรับคำวาทะจากพี่น้องหน่อยแต่ว่าคือเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องนะเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เราก็ทำแต่ส่วนค่าใช้จ่ายมันจะมากแต่ก็คิดว่าเงินที่ได้อยู่ทุกวันนี้นะพี่น้องนะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลพวกผมมาเนี่ยนะเป็นปีๆเนี่ยก็ยังเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยจากพี่น้องมุสลิมยังมีพี่น้องจำนวนมากนะที่เขาอาจจะยังไม่เคยทำเลยก็มีนะผมจึงบอกว่าหลายคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบริจาคคนละบาทนะพี่น้องนะไม่ต้องเอาเยอะเอาคนละบาทพอแต่ทำทุกคนนะในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเท่ากับ20ล้านเหมือนกันนะก็ทุกช่องอ่ะให้ช่องละบาทพอได้ไหมบางยีนะช่องละบาทพอเอาไปคนละ4บาทแต่ต้องทำทุกคนนะเด็กเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำด้วยนะคนละ4บาทพอให้มันอยู่กันให้ได้นะ4ช่องเนี่ยนั่นไม่น่าจะยากนะผมว่าก็น่าจะมีคนจ่ายแบบเดี๋ยวจ่ายให้ปีนึงปีละ4บาทก็น่าจะมีคนแบบจากนั้นจ่ายให้ทีเดียวเลยถ้าทำได้ทุกคนนะมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวเลยนะก็อยู่ได้เป็นปีๆแล้วก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะลำบากยากเย็นไหมขอ4บาทได้ไหมได้นะเนี่ยหนุ่มน้อยหลังกล้องให้แล้ว4บาทอาชาลออาจารย์เอาไปอยู่ให้ได้นะ4บาทนี้นะอาชาลอนะอันนี้ล้อเล่นนะพี่น้องนะเป็นการกระเซาเย้าแย่แต่ดูว่าเป็นแบบคืนขมบ้างเล็กน้อย มีสิ่งใดที่ไม่มีคำถามนะมีคำถามไหมครับมึงยีไม่น่านะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณมากๆวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องมาพูดคุยกับพี่น้องก็ดีใจนอกจากว่าผมพูดอยู่ในทีวีแล้วก็
ม่ได้มาเจอกันแบบนี้นะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาคุยกันมาเจอกันตัวเป็นๆนะก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเป็นคนที่มีบุญคุณกับการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผมกลุ่มอันฮัมกลุ่มอิคลาสใช่ไหมเป็นคนมีคุณค่าของเราแล้วเราก็มาชะลอวันนี้พี่น้องช่วยขอดุอานะให้กลุ่มอันฮัมนี่นะครับเขาได้ทำงานนี่เขาทำงานมานานละแต่ว่าเขาเหมือนกับถ้าเอาไม่เอาเขาเรียกว่าสลัดทองหลังอันกุรอานนะไม่ใช่นะก็ปิดทองหลังผ้านะทำให้ครูบาอาจารย์อย่างผมนี่โด่งดังมาได้นะด้วยวิธีของบังดาวุฒเขานี่แหละไลฟ์เวลาเขาไปดูในบรรยายเนี่ยแฟนคลับอันฮัมนี่เป็นแสนนะมาชาอัลลอฮ์นะคนฟังนี่เป็นแสนคนนะคนที่เป็นแฟนคลับติดตามของเพจอันฮัมเนี่ยคนที่แฟนคลับของอิคลาสิกนะพี่น้องขอดุอาให้กลุ่มย่อยแบบนี้ได้ทำงานไปเยอะๆเขาก็เป็นกลุ่มแรกๆจนกระทั่งกลายเป็นเรามาทำทีวีอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาเหล่านี้แหละก็หวังว่าผลบุญที่เราทำนี่นะความดีนี่นะจะส่งผลถึงเหล่าบรรดากลุ่มย่อยกลุ่มไลฟ์สดทั้งหลายเราบรรยายสมัยนี้พี่น้องมีคนไลฟ์สดนี่เยอะมากๆนะเพจไลฟ์สดนี่เป็นบางที่นะเป็น10เพจพี่น้องถามว่าเขาทำอะไรการช่วยเหลือในเรื่องศาสนานะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอยากจะให้เราได้กระตุ้นเตือนกันแล้วก็คิดว่าอย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เป็นความดีพี่น้องแล้วก็เรามองกันเนี่ยในแง่ดีนะเจอกันเนี่ยเจอกันมองในแง่ดีอินชาอัลเลาะห์ฮุสนุดดอนมองกันในแง่ดีอย่าไปมองกันในแง่ร้ายนะแล้วเราเองก็เจออยู่ในสังคมก็มีแต่คนดีๆนะก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละพี่น้องนะสิ่งอันใดที่ผิดพลาดไปบ้างสิ่งอันใดที่ไม่ดีไม่งามไปบ้างก็ช่วยกันขอดุอาไปแล้วก็ตักเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจอินชาอัลเลาะห์แล้วมันจะดีขึ้นสังคมเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่มีสิ่งใดนะก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทางไลฟ์สดพี่น้องที่มาช่วยเหลืองานศาสนาพี่น้องที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปพูดคุยไปบอกต่อนะครับให้กับพี่น้องทางอื่นได้รู้ด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุครับผมครับก็ต้องตามตรงนี้ก็ไม่ละหมาดกันปลายพอยลูกเราไม่ละหมาดด้วยแต่ว่าลูกก็ต้องส่งเสียให้พ่อเนี่ยเอาพ่อกินเงินลูกได้ไหมลูกไม่ละหมาดอ่ะลูกไม่ละหมาดใช่พ่อกินเงินลูกได้ไหมแล้วก็แต่ว่าลูกเนี่ยก้ามกึ่งเลยจะเป็นผู้เกิดผู้สร้างอยู่ในวงการเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเองเป็นพุทธอ่ะนะใช่ครับกินได้ครับแม้ว่าลูกของเราไม่ใช่มุสลิมก็เราก็สามารถใช้เงินลูกเราได้หากว่าลูกเราหาริสกีในวิถีที่ฮาลาลหากว่าสมมติว่าลูกเราซื้อหวยแล้วถูกหวยอันนี้เรากินไม่ได้ให้ลูกเราเป็นมุสลิมด้วยให้ลูกเราใส่หมวกกระเปี๊ยะติดหัวตลอดเวลาละหมาด5เวลาแต่เงินได้มาฮารามนี่พี่น้องกินก็ไม่ได้ถูกต้องไหมมึงยีเห็นตรงกันนะส่วนลูกของเราไม่ใช่มุสลิมสมมติไม่ใช่เอาสมมติก่อนนะไม่ใช่มุสลิมเรามาเป็นมุสลิมพ่อเราเป็นพ่อเนี่ยเราเป็นมุสลิมแต่ลูกยังไม่เป็นอิสลามแต่ลูกเราทำงานฮาลาลอยู่ในโรงงานที่เป็นโรงงานฮาลาลนะอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในหน่วยงานคสท.หน่วยงานอะไรก็แล้วแต่สื่อสารมวลชนอะไรประมาณเนี้ยในส่วนแบบเนี้ยลูกเราเรียกว่าใช้จ่ายในส่วนที่ฮาลาลก็ถือว่าเราสามารถเขามาจ่ายเป็นนาฟะกอให้กับตัวเราได้แล้วเราก็รับประทานได้แล้วลูกทำงานธนาคารลูกทำงานธนาคารถือว่านักวิชาการนะเอานักวิชาการก่อนนะถือว่าการทำงานธนาคารโดยเฉพาะในแบงก์รีบาวีทั้งหลายแบงก์รีบาวีแปลว่าแบงก์ที่อยู่ในระบบดอกเบี้ยถือว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินที่ฮาลาลครับแล้วเราไม่สามารถรับประทานได้ก็เหมือนดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าถูกหวยมาทำงานธนาคารอะไรล่ะขายเหล้าสมมุตินะอยู่ในโรงงานขายเหล้าขายเหล้าเถื่อนเหล่านี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ฮารามกินดอกเบี้ยปล่อยเงินกู้ลูกเราเป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นไอ้พวกหมวกกันน็อกดำไอ้พวกเขาเรียกนะพวกใส่หมวกกันน็อกอ่ะพวกไหนนะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะหมวกกันน็อกอ่ะนะผมพูดกันนะผมไม่เคยไปวุ่นวายกับเขานะแล้วเขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับผมนะคือพวกหมวกกันน็อกอะไรพวกเนี้ยถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ฮารามแม้ว่าจะเอามาให้เราได้กำไรมาก็ไม่สามารถรับประทานไม่สามารถเอามาใช้จ่ายในชีวิตของเราได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ทุกๆหยดเลือดทุกๆ การเจริญเติบโตที่เติบโตด้วยกับสิ่งที่ฮารามวันนารูเอาลาบิฮานรกเหมาะสมกับเขาแล้ววันอียาซุบิลละนะแต่เขาเก่งขั้นนะคนทำงานได้ไม่เยอะเก่งขั้นพอละหมาดประจำเนี่ยควรจะให้เลิกครับอย่างน้อยที่สุดก็ควรให้ทำงานนะเอาให้ดีที่สุดนะเอาเป็นธนาคารอิสลามก็ได้นะครับอันนี้มันมีเพจอะไรในหน้าเฟซออกมาเนี่ยก็สรุปว่าเด็กๆไม่มีทางสวรรค์อันนี้หลักฐานของเรามันถูกต้องครับเด็กทุกคนนะครับที่เกิดมาในดุนยานี้แล้วยังไม่อาเกนบาเล็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะนะก็ถือว่าเป็นวินดานุนเป็นชาวสวรรค์นั่นเองอัลฮัมดุลิลละห์นะถือว่าคือส่วนหนึ่งเราไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์นะครับเราได้อาจจะพูดออกอากาศดูไม่ดีนะคือด้วยตักดีดของอัลเลาะห์นะด้วยตักดีดของอัลเลาะห์ได้กำหนดของอัลเลาะห์ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ดราม่าที่แย่ที่สุดคือดราม่าในเรื่องของมีคนอาจจะพูดในลักษณะทิ่มแทงอิสลามในบางเรื่องเช่นไม่เห็นด้วยนะกฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวกับการประหัตประหารชีวิตเนี่ยฆ่าใครแล้วต้องตายตกไปตามกันน่ะอะไรประมาณเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยยังมีดราม่าเรื่องนี้อยู่บ้างอันเนี้ยให้เราเข้าใจอย่างนี้นะประการที่หนึ่งการที่คนคนหนึ่งฆ่าใครอีกคนหนึ่งด้วยความตั้งใจทำแบบตั้งใจนะแล้วอยู่ในกฎหมายอิสลามกอดีหรือผู้พิพากษานี่ชัดเจนเขาต้องใช้อัลกุรอานในการบังคับศาสนาอยู่แล้วนั่นก็คือว่าชีวิตต้องแลกโดยชีวิตอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าวาละกุมฟิลกิซาซิฮายาตุยาอุลินอันบาบลาอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮฺได้ทรงตรัสว่าอะไรและสำหรับพวกท่านทั้งหลายวาละกุมฟิลกิซาซิสำหรับเรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าการทดแทนชีวิตกับชีวิตเนี่ยนะฆ่าด้วยความตั้งใจเนี่ยคือมันแตกต่างกันนะพี่น้องผมเนี่ยสมมติเอาอย่างนี้ก่อนนะผมขับรถเกิดอุบัติเหตุไปชนคนคนหนึ่งเสียชีวิตผมทำไม่ได้ความตั้งใจศาลไม่ได้ตัดสินประหารชีวิตผมนะพอให้ผมจ่ายดียะให้ผมติดคุกให้ผมประมาทตามสภาพที่จะมีวาระเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าทำด้วยความไม่ตั้งใจเราไม่ได้เจตนาพุ่งชนเขาถ้าเราเจตนาพุ่งชนเขาเนี่ยอันนั้นเราต้องเอาชีวิตเราไปชดเชยให้กับเขาอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าสำหรับพวกท่านทั้งหลายกับเรื่องของการกีซอสเรื่องของการที่เป็นการชดเชยชีวิตเหล่านี้เนี่ยทำฟันก็หักฟันท่านต้องหักด้วยทำมือก็หักมือท่านต้องหักด้วยสำหรับเรื่องแบบทำแบบตั้งใจแบบเนี้ยนะไปหักมือเขาท่านต้องถูกหักมือด้วยทำฟันก็หักฟันท่านต้องหักด้วยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตด้วยแม้กระทั่งชีวิตของทาสก็แลกกับทาสชีวิตของคนที่เป็นไทยก็แลกกับคนที่เป็นไทยศาสนาสอนอย่างนั้นเพื่ออะไรพี่น้องฮายาตุนเพื่อชีวิตเหมือนกันที่อัลลอฮ์ทำนี่เพื่อชีวิตชีวิตใครพี่น้องคำถามชีวิตใครที่อัลลอฮ์บอกว่าการกิซอสเนี่ยการฆ่าตายตกไปตามกันการชดเชยชีวิตด้วยชีวิตด้วยความตั้งใจแบบเนี้ยการก่อยารีมาการก่อแบบคดีอุชกันแบบเนี้ยชีวิตที่ถูกจะต้องฆ่าตายไปตามกันเนี่ยเพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกว่าฮายาตุนเป็นการให้ชีวิตให้ชีวิตตรงไหนพี่น้องนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าให้ชีวิตหมายถึงว่าให้ชีวิตไอ้ขัวนั่นประการแรกเพื่ออะไรอ่ะอย่างน้อยแกจะไปฆ่าใครมึงต้องชดเชยด้วยชีวิตนะมันอาจจะทบทวนเป็นอีกร้อยรอบก็ได้เพื่อชีวิตของมันเองแหละจะได้ไม่ทำเขาเพราะกฎหมายมันแรงท่านเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกฮายาตุนเป็นชีวิตเหมือนกันให้ชีวิตเหมือนกันให้ชีวิตใครอ่ะให้ชีวิตคนจะถูกฆ่าจะไปฆ่าเขาเมื่อทบทวนแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะกฎหมายแรงเดี๋ยวเขาเอาชีวิตเราคืนเป็นยังไงอ่ะชีวิตเหล่านั้นก็ไม่ตายไปด้วยตกลงเพื่อชีวิตไหมไม่ใช่ดนตรีนะพี่น้องนะไม่ใช่เพื่อชีวิตดนตรีนะให้ชีวิตเพื่อชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตกับความสงบสุขกับคนที่มีชีวิตต่อไปนี่คือกฎหมายของอัลลอฮ์มนุษย์คิดได้หรอแบบนี้
มาดราม่ากันอยู่ในเฟซนี่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะฆ่าตัวตายตกไปตามกันเนี่ยไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ไอ้นี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่มันฆ่าตายไปแล้วมึงได้อะไรอ่ะฆ่ามันอ่ะมันฆ่าไปแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยพูดอะไรวะพูดอะไรเนี่ยนักวิชาการหัวโกรกทั้งหลายนี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ในเฟซพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยบางทนกดไลค์กดแชร์อัลลอฮฺอักบัรกับคำพูดสกปรกแบบนี้นะกับค้านกับศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะเห็นไหมขอโทษนะวันนี้ใช้คำแรงหน่อยเด็กๆหลายคนเลยเดี๋ยวครั้งหน้าบอกแม่มาฟังอาจารย์ชฟัดแล้วนะใช้คำพูดแรงแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะนี่คือศาสนาและดูศาสนาอิสลามสอนนะเพื่อชีวิตให้ชีวิตแล้วก็เพื่อชีวิตคนต่อไปพี่น้องคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นลากเขาทำร้ายเขามาสังหารเขาเอาจะเมาจะอะไรก็แล้วแต่เอากระถางขว้างหัวเขาตายลากเขามาอย่างงู้นอย่างนี้คนในบ้านนั้นเป็นไงอกสั่นขวัญแขวนตราบใดที่จับไอ้ขัวนั่นไม่ได้ไอ้คนที่ประกอบอาชญากรรมเนี่ยจับไม่ได้เนี่ยอยู่บ้านไม่ได้บ้านนั้นอยู่ไม่ได้ตกใจแล้วถ้าจับได้อยู่ในคุกอยู่ในที่หรือว่าอาจจะถูกประหารชีวิตก็แล้วแต่คนอื่นอยู่ด้วยความสงบสบายใจให้ชีวิตเพื่อชีวิตคนอื่นด้วยพี่น้องถูกต้องไหมหลักการแบบนี้พี่น้องจะหาที่ไหนถ้าไม่ใช่หลักการที่มาจากฟากฟ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้าที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรควรกับเราและอะไรไม่ควรกับเราที่พระองค์บัญญัติแม้ว่าสิ่งบางอย่างเราอาจจะรังเกียจก็ตามนะแต่นั่นคือสิ่งที่ดีกับเราเพียงแต่เราไม่รู้ฮิกมาเท่านั้นเองหน้าที่ของเราน่ะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จึงทิ้งท้ายนะยาอุลิลอันบาบโอ้เหล่าบรรดาบุคคลที่มีปัญญาแล้วทั้งหลายละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะยำเกรงต่อพระองค์เข้าสู่ความยำเกรงอีกแล้วเห็นไหมคนไม่ยำเกรงจริงทำไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะยะซากุมุลลอฮุคอยรันมาชาอัลเลาะห์ตกลงไม่จบนะซื้อขายออนไลน์ตั้งแต่เป็นปีเป็นต้องทำเนี่ยทำได้ไม่ได้ไหมครับซื้ออะไรนะครับซื้อขายออนไลน์อ่ะขายในออนไลน์เนี่ยเป็นลูกตรงในทองคำเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นทองคำครับเป็นทองคำซื้อขายได้ไหมว่าหล่อหัวอาลัมมีคนตอบไหมตอนมีขึ้นมีลงเนี่ยมีดอกเบี้ยด้วยอืมนั่นแหละในส่วนการซื้อขายเนี่ยในส่วนของการซื้อขายทองเนี่ยนะถ้าหากว่าต่างสกุลกันนะทองแลกกับทองท่านนบีบอกอัซซะฮับบิซซะฮับอันฟิดดอบินฟิดดอเงินแลกกับเงินนอกจากจะต้องแตกต่างกันเนี่ยเงินเป็นที่เป็นแบงค์เนี่ยไปซื้อทองท่านนบีก็วาง2เงื่อนไข1ยะดันบิยะดินยะดันบิยะดินแปลว่าอะไรต้องเจอกันยะดันนี่มือเรามือเขาหมายถึงมือผู้ซื้อแล้วก็มือผู้ขายต้องเจอกันถ้ามาทางออนไลน์นี่เจอไหมสลามกันได้ไหมไม่เจอนะเอาขาดเงื่อนไขไปซะแล้วมิสลันบีมิสลินมิสลันบีมิสลินก็คือต้องเท่ากันตามราคาที่วางกันไว้ในวันนั้นนี่ถ้าแตกต่างกันในลักษณะนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่ค่อนข้างที่จะนำพาไปสู่ความสุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องทำนะครับอย่าไปซื้อขายส่วนที่เป็นเรื่องของออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องของทองเรื่องของสิ่งที่มีค่าที่มีความผันผวนนะในแง่มุมของการขึ้นลงเพราะมันจะเป็นเรื่องของกำไรและบางครั้งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะนำพาไปสู่เรื่องอื่นนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็หลีกเลี่ยงดีที่สุดนะครับแต่ส่วนรายละเอียดผมไม่ทราบนะต้องขอมาอัพด้วยผมไม่ได้มีฟัตวาด้านนี้แบบไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากนะจนกระทั่งสามารถฟัตวาได้ก็มีคณาจารย์หลายคนนะเขาพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้นะก็พี่น้องลองหาเปิดอ่านกันดูอินชาอัลลอฮ์ดูเฟซย้อนหลังก็ได้นะเยซากุมุลลอฮุคอยรันขอมาอัปเดตนะถ้าตอบได้ไม่ดีนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะให้การซื้อการขายเนี่ยเงื่อนไขที่ท่านนบีวางไว้ก็คือต้องมีกอบูลมีอิจาบมีเสนอนะมีเสนอแล้วก็มีตอบรับเหมือนดังเช่นแต่งงานเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปก็มีคนถามว่าแต่งงานออนไลน์ได้ไหมอาจารย์แต่งงานออนไลน์ได้ไหมดีเหมือนกันนะแต่งงานออนไลน์ได้ไหมอาจารย์นะ
เฟซไทม์หน้าจานวาลีอยู่ไหนวาลีอยู่ต่างประเทศเฟซไทม์ครับผมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยพี่น้องคงไว้ก่อนนะอะไรที่ยังคงแบบว่ายังอยู่ในความสงสัยแล้วเราเองจะไปทำแล้วก็เดี๋ยวมันอาจจะเกิดความคลุมเครือเนี่ยท่านนบียังวางกฎว่าฮาลาลูบายินวันฮารอมูบายินฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนวะบัยนะฮูมามุชตะบิฮาตุนระหว่างฮาลาลกับฮารอมมีเรื่องที่คลุมเครือท่านนบีบอกว่าอะไรให้เราออกห่างจากเรื่องที่คลุมเครือซะท่านนบีก็บอกว่าฟากอดิสตับรออาลีดีนิฮิวาอิรดิใครก็แล้วแต่ที่ออกห่างจากเรื่องของคุมเครือเนี่ยนะเรื่องที่มันไม่ชัดเจนระหว่างฮาลาลกับฮารอมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังงงกันอยู่นี่นะแต่เราจะทำละเรามึงเถียงกันไปก่อนนะเดี๋ยวกูขายก่อนไม่ได้นะพี่น้องนะเราต้องชัดเจนก่อนว่าตกลงมันฮาลาลมันฮารอมอย่างไรท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ออกห่างจากความคุมเครือฟากอดิสตับรออาลีดีนิฮิวาอิรดีศาสนาของเขาก็จะปลอดภัยเกียรติยศชื่อเสียงตระกูลของเขาใครก็มาว่าไม่ได้นบีก็พยายามให้เราออกห่างจากสิ่งคุมเครือทั้งหลายนะเอาหะดีษบทนี้ตอบก็ได้นะประมาณนั้นถ้าอะไรยังไม่ชัดเจนก็อย่าทำนะจนกว่าจะมีอุลามาผู้รู้นักวิชาการรองรับใจเย็นสักนิดนึงพี่น้องถ้าไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายต้องขายวันนี้พี่น้องเดินไปร้านทองเลยไปขายร้านทองก็ได้โอ้ยฉันไปไม่ได้จานน้ำท่วมที่จะใช้ตังค์ฉันขายออนไลน์นะอัลลอฮุอาลัมฮะอันนี้เราพูดกรณีทองเงินนะนะที่มีความผันผวนส่วนสินค้าอื่นๆก็นี่แหละพี่น้องมันจะมีเรื่องนึงที่เราเรียกว่าอันกอรอดก็คือการหลอกลวงอีกสิ่งนึงนะพี่น้องช่วงนี้เยอะนะบรรดาวุฒินะเขาเรียกว่าสินค้าใส่กล่องเหรอใช่เจอเรื่องสินค้าออนไลน์หมดแล้วจ้าไม่ใส่กล่องอะไรสักอย่างเนี่ยเขาขายเป็นกล่องๆ นะแล้วแต่ว่าจะมีอะไรบ้างกล่องที่หนึ่งฮารามนะพี่น้องนะฮะกล่องซุ่มกล่องซุ่มซุ่มกล่องกล่องซุ่มฮารามนะครับมุสลิมซื้อขายไม่ได้มุสลิมไปทำไม่ได้นะครับมุสลิมอยากทำบ้างสินค้าคุมเครือไม่รู้มีอะไรบ้างไปเสี่ยงกันเอาเองไม่ได้มีกาแฟ1กระป๋องก็กาแฟ1กระป๋องมีแป้ง1กระป๋องก็แป้ง1กระป๋องยี่ห้อนี้ขนาดเท่านี้ปริมาณเท่านี้ศาสนาอิสลามแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องข้อตำหนิยังให้บอกเลยแต่น้อยคนนะที่จะบอกนะโอ้ยรถชั้นน่ะน้ำไม่เคยท่วมเลยใครกล้าพูดไหมว่ารถตัวเองที่ไปขายมือสองน้ำท่วมใครกล้าพูดข้อตำหนิของรถของตัวเองเวลาขายไหมพี่น้องมีใครกล้าเห็นไหมอีหม่านเท่านั้นแหละนำพาให้เรากล้าพูดได้โอ้หัวเทียนของผมไม่ค่อยดีนะไม่เปลี่ยนมา4ปีละรถผมพอดีปีนั้นเอาออกไม่ทันน้ำท่วมแต่เราจะได้ทรัพย์ที่ฮาลาลนะพี่น้องนะไม่ใช่ทรัพย์ที่ฮารอมเข้าตัวกันหมดแล้วนะเรื่องนี้นะแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องนี่แหละคือศาสนาสอนให้เราทำอะไรแบบชัดเจนบอกกล่าวอย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ให้ถามคืออย่าไปถามต้นทุนเขาผมขายมือถือพี่น้องเนี่ยมึงยี่ซื้อมือถือผมหน่อยผมขายจานซื้อมาเท่าไหร่ไม่ใช่มารยาทแล้วไม่ควรจะถามด้วยพอใจจะซื้อก็ซื้อพี่น้องมันมีอะไรบ้างนะฟังก์ชันนะอาจารย์ไหนอาจารย์บอกสิเราก็อธิบายช็อต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 อาจารย์ซื้อ 3,000 เนี่ยอาจารย์รับมาเถอะตรงๆเนี่ยอาจารย์มาขายหมื่นเนี่ยอาจารย์ซื้อมา 3,000 เนี่ยฉันรู้ไม่ใช่มารยาทไม่พอใจจะซื้อก็เลี่ยงไปพี่น้องเลี่ยงไปไม่อาจารย์ฉันมีแล้วรุ่นนี้ฉันเคยใช้แล้วใช้ละอาจารย์พอดีมีรุ่นใหม่ใช้อยู่มีพอดียังไม่สะดวกซื้ออาจารย์ช่วงนี้หมื่นหนึ่งยังไม่สะดวกอย่าถามต้นทุนเขาพี่น้องการซื้อการขายไม่ควรถามต้นทุนแต่คนที่ขึ้นราคาต่างหากที่เขาจะต้องสำนึกพ่อค้าเนี่ยพ่อค้ามุสลิมเนี่ยต้องสำนึกขึ้นราคาเกินจริงคุณซื้อมา 3,000 ขายได้ไงหมื่นหนึ่งกี่เท่าพี่น้อง3เท่าของราคาต้นทุนของคุณน่ะคุณขายได้ไงของขโมยอ่ะ
จะเอากำไรขนาดไหนควรจะเป็นอย่างไรศึกษาซะนะส่วนในกองซุ่มมาฮารอมนะพี่น้องนะผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่รู้อย่างเดียวว่าน่าจะฮารามอ่ะคือเอาใส่กล่องแล้วก็อะไรนะเสี่ยงเอาเหรอไม่มีในหลักการขายอิสลามส่วนการซื้อออนไลน์ทั้งหลายที่บางถามมาเนี่ยมีเรื่องของการเขาเรียกมีเรื่องของการอะไรนะหมกเม็ดซึ่งอิสลามห้ามอยู่แล้วเรื่องกอรอดอิสลามต้องการฮาลาลครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเนี่ยเดินไปในตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งหนุ่มน้อยคนหนึ่งไม่รู้เด็กน้อยนะขอมาอัพด้วยขายข้าวอะไรสักอย่างน่าจะขายข้าวหรือขายอะไรนะปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยฝนเพิ่งตกนะนบีเห็นหัวไอ้วะเนี่ยเปียกเลยนะฝนเนี่ยเพิ่งตกข้าวข้างบนน่ะแห้งแต่ข้างล่างเปียกคุณภาพมันต่างกันข้าวชื้นข้าวแห้งเนี่ยท่านนบีถามดีไหมเนี่ยดีครับนบีขายนบีเลยนะอัลลอฮ์ให้วาฮีอัลลอฮ์ให้รู้นบีว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่านนบีห้ามเลยนะอย่าทำแบบนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ฮารามเอาของเสียไว้ข้างล่างเอาของดีมาโปะหน้าเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ฮารามในหลักการศาสนาและหลักการการค้าการขายแบบหลักการอิสลามด้วยไม่ให้มีการกอรอดไม่ให้มีการคดโกงกันมีอะไรก็พูดกันให้ชัดเจนพี่น้องขึ้นอยู่กับอีหม่านของท่านขึ้นอยู่ว่าท่านเนี่ยอยากจะได้เงินที่ฮาลาลแบบดีๆหรือไม่หรือว่าท่านบอกว่าถ้ามันฮาลาลสัก70ฮารอมสัก30ฉันก็พอไหวอยู่ไม่รู้ท่านจะไหวกันยังไงนะอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับพี่น้องครับการซื้อการขายแบบออนไลน์ดังเช่นที่พูดนะมันก็จะมีการนี่แหละการหมกเม็ดเหล่านี้สุดท้ายมาเป็นยังไงถ่ายรูปมาเนี่ยสวยพอมาถึงมือเราอัลลอฮุอักบัรเล็กนิดเดียวมันถ่ายแบบทำแคปชั่นนี่มันหลอกลวงไหมเนี่ยหลอกลวงแล้วก็หลอกลวงกันเยอะไหมตอนนี้เยอะครับถูกต้องผมไปมาแล้วไปสอนอมาทีนึงนี่หลอกลวงนี่แหละไปมาแล้วถามตำรวจตำรวจบอกอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่อัลลอฮฺอักบัรตำรวจบอกเดี๋ยวนี้นะมีคนที่แบบมาแจ้งความเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเนี่ยหลอกลวงกันทางออนไลน์เนี่ยดูไปดูมาดูไปดูมาหมดแล้วเสียตังค์อีกแล้วโยนอีกแล้วหมดตัวอีกแล้วนี่แหละคือความหลอกลวงนะก็พี่น้องระมัดระวังนะแล้วก็ส่วนใครทำก็ต้องให้ชัดเจนนะพี่น้องนะถ่ายรูปขนาดวางปากกาเขาวางไม้บรรทัดให้ชัดเจนขนาดโทรศัพท์ของผมนะครับ15เซนสูง15เซนกว้าง2มิล3มิลจอหน้าจอชัดเจนใช้ได้เปิดเร็วเหมือนมือท่านนั่นแหละพูดให้ชัดเจนนะมานี้นะพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นชีวิตที่ฮาลาลجزاكم الله خيرا ครับ سبحانك اللهم ถ้าไม่เลิกน่าจะถามต่อนะ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته